อย่างพวกข้านี่แหละปลอบใจคิดมากไปมันก็เท่านั้นแล้วนะเจิมอยู่ด้วยเหรอวันนี้เด็ดของเจ๊เหมือนเดิมนะจ๊ะเหมือนเดิมจ้ะจริงเลยนั่นมึงสาวใช่บ้างคุณประหลักไม่ใช่หรอวะอีมาทำไมวะใครชื่อเจิมพ่อจ้อยอะจ๊ะท่านให้มาตายไว้ที่บ้านด่วนท่านนี่แหละจ้ะเจิมพ่อจ้อยเอ๊ะท่านมีธุระอะไรเหรอท่านล่ะจ๊ะอุ้ยฉันไม่กล้าไปคนเดียวหรอกเอ้ยเอ็งไม่ต้องกลัวหรอกว่าเจิมปันเดียวนี่พอเด็กเขาจะไปเป็นเพื่อนเองเองทำไมมันถึงยังไม่มาเนี่ยมาดูนะนี่ไอ้พ่อแม่เด็กเนี่ยมันสักแต่ว่าทำลูกออกมาไม่รู้จักเลี้ยงดูไม่รู้จักให้กินอิ่มให้นอนหลับมาไม่รู้จักให้การศึกษามันถึงได้รีบทำตัวเป็นโจรอย่างเงี้ยถึงได้หากินได้ด้วยวิธีหลอกลวงชาวบ้านเขาอย่างนั้นเหรอนี่ดีนะที่หน่อยพาตัวกลับบ้านได้ถ้าขืนไปโรงพยาบาลไม่รู้จะต้องจ่ายค่าหมอค่ายาค่าวิชัยเท่าไหร่แม่คะยังไงเราก็ต้องเสียค่าทำขวัญให้เด็กจ้อยอยู่ดีละค่ะนี่ไอ้หน่อยถึงก็งอไปได้ถ้ารบกวนมันหลอกไม่ใช่หรอผมไม่ได้หลอกนะผมเจ็บจริงๆอ่ะเองไม่ต้องมาพูดนะว่าไม่ได้หลอกอ่ะแล้วทำไมเองอยู่ๆเองวิ่งมาชนรถลูกสาวข้าทำไมฮะอย่างนี้เราไม่ได้หลอกมึงหากินกันแปลกๆอย่างเงี้ยอย่าหวังเลยนะว่าจะได้เงินจากข้าสักสลึงหนึ่งอ่ะอย่าหวังเลยอะไรกันท่านมากันนะโธ่มันจะไม่ขี้เหนียวไปหน่อยเหรอจ้อยเด็กมันโตขนาดนี้จะไม่ให้เงินเลยเหรอใจแค่ทายแล้วยังไงท่านนะเจิมพาจ้อยไปโรงพยาบาลดีกว่าไปโรงพยาบาลเอกชนนะเอาแพงๆไปเลยไปจ้อยอีกเจ็บตรงไหนมั่งลูกครับนี่อย่านะถ้าขืนไปโรงพยาบาลเอกชนอ่ะเฮ้ยฉันไม่ต้องจ่ายตาเหลือกเลยเหรอท่านคะฉันว่าจ่ายมันไปเถอะค่ะเรื่องอะไรจะไปจ่ายมันอ่ะฮะก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกนี้มันหิวเงินมันหลอกลวงมันหลอกลวงมันหาเงินด้วยวิธีอย่างเงี้ยเหรอเรื่องอะไรไปจ่ายมันน่าดูเดี๋ยวลูกใจเย็นๆนะนี่หมดทางหากินแล้วเหรอถึงได้ลูกวิ่งให้รถชนอ่ะโอ้ยผมเจ็บมากนะแดดช่วยพาส่งโรงพยาบาลแพงๆดีอ้าวไป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 เร็ว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 นี่อย่านะไม่ได้นะท่านคะฉันว่าจ่ายไปเถอะนะโอ้ยเจ็บยินิดนี่ขึ้นไปเอาตังค์ข้างบนนะแล้วก็มาจ่ายไปเลยเท่าไหร่คะคุณแม่120อะไรนะเด็กมันเจ็บขนาดนี้ให้แค่120เหรอครับโถท่านลำพังค่าอาหารหมาของท่านยังไม่พอเลยเอางี้ก็แล้วกันในฐานะที่ผมเป็นคนกลางอ่ะดูจากบาดแผลแล้วก็ค่าทำขวัญแหละผมเรียกคำเดียวขาดตัวเลยกันนะ 1,500 1,500 ไอ้เด็ดพ่อคะ 1,500 เนี่ยหน่อยว่าเหมาะสมแล้วค่ะจ่ายไปเถอะนะคะคุณพ่อพินิจคะจ่ายไปเถอะค่ะ 1,500 บาททีหลังจะได้ไม่ต้องขับรถแบบนี้อีกอ่ะรถยนต์เนี่ยนะคะเขามีเบรกเอาไว้ก็หัดเบรกไว้ซะบ้างจะได้ไม่ต้องเสียเงินแบบนี้อีกอ่ะเอาละตัดปัญหาเงินแค่นี้กระจกไปเอาเงินจ่ายมันไปเลย 5,000 1,500 ค่ะเออ1,500 จ้อยที่หลังจะทำอย่างนี้อีกนะเอาตัวเองก็ไปเสี่ยงแบบนี้มันอันตรายเราจะเป็นเด็กต้องใช้สมองในการเรียนอีกเยอะถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้นะเราเป็นชุมชนเดียวกันจะไปกันแล้วนะมากโปรเทส
นะขอบใจจริงๆไม่เป็นไรจ้ะพ่อจ้อยสงสารพ่อเนี่ยจ้อยไปหาเงินมาให้พ่อแต่มันคุ้มไหมลูกก็เด็กเจ็บตัวมันคุ้มไหมเงินที่แล้วมันจมแต่เราไม่ต้องเป็นคนทั่วนะลูกเราเป็นคนดีได้จ้อยเกลียดพ่ออย่าทำอย่างนี้อีกนะลูกนะจ้าว่าทำอย่างนี้นะมันชักจะทำตัวเป็นพระเอกเกินไปหรือว่าไอเด็ดทำอย่างนี้นะมันจงใจจะดับรัศมีเองนะไอหอมใช่มันพยายามทำตัวเป็นคู่แข่งนี่หมายตาลูกสาวท่านประหลัดกระทรวงแน่ๆเลยเอาน้องอ้อยเองจะไปไหนวะ สงสัยมันคงจะไปหาไอเด็ดใช่ไหมล่ะนี่ข้าจะบอกอะไรให้นะตอนนี้เนี่ยไอ้เด็ดเนี่ยมันกำลังทำตัวเป็นว่าที่เขยของท่านอยู่ไอ้ข้าว่านะเอ็งเนี่ยมานั่งบนตักข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วทุยอีกหอมชาติหน้ามึงหอมนี่ย่อยสักวันนะมึงเกิดเป็นคนนี่พี่เด็ดจ๋าพี่จะไปไหนล่ะจ๊ะไปธุระธุระหรอแต่ว่าฉันรอได้นะอุ๊ยอ้าวอีน้องมึงรออะไรเฮ้ยหนูกูไม่ได้ยินกับหูไม่ดูกับตาเนี่ยกูไม่รู้เลยนะว่าผู้หญิงอย่างมึงพัฒนาได้จนถึงรอผู้ชายได้ทำท่าแม่ไม่ทำจับนะมาพึ่งมาพึ่งมาพึ่งพี่แต่โดนจะไปทำมันเลยสงสารมันโตแล้วอ่ะแต่เขาบอกตอนมาสิกูถึงรอตาไม่หลับตั้งแต่มึงกลับมาเนี่ยไอ้ไอ้มึงอยากจะมีผัวอย่างมันนักหรอไอ้ผัวขี้คบที่อยากมีนักหรอไม่ไป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 นะพี่แต่ช่วยด้วยสิกลับไปเลยอีแหวนที่กูแต่งช่วยคนนี้ฮะกูบอกมึงจะไหลคนแรกเป็นไงยายหน่อยเสียค่าง้อไป 1,500 ยังยิ้มออกอยู่ได้เพราะเธอคนเดียวไปเห็นดีความคิดของนายเด็ดอะไรนั่นน่ะพวกมันอ่ะนะแก๊งเดียวกันนั่นแหละนี่เธอไม่สังเกตหรอเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะนายเด็ดมันลี้แย้มนะต้องสอดแทรกแสทุกเรื่องอ่ะนั่นแหละค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนดีมีน้ำใจนึกถึงความเดือดร้อนของคนอื่นย่อมต้องแสดงว่าเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ค่ะนี่หน่อยเธอหมายความว่าคือหน่อยหมายความว่าเขาเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษนะคะพี่นิดได้ข่าวว่าเองทำตัวเป็นเทพบุตรสลัมเลยเหรอวะสนใจสีพึ่งน้ำเมตตาของอาจารย์โพบ้างไหมหรือว่าเองคิดว่าเองปากดีซะอย่างช่วยเองแคล้วคลาดได้นี่หมอโพระวังนะจะโดนก็หาต้มตุ๋นกับต้องโจรไอเด็ดนี่นี่นี่เองอย่าดูถูกอาจารย์โพนะเว้ยสาวแก่แม่ไม้อ่ะนะมาลงเสน่ห์หน้าหน้าทองอ่ะจนหัวกระไดสำนักกลัวแทบจะแห้งไม่ทันแล้วไอ้ที่มาทำเสน่ห์ให้ผัวรักผัวหลงเนี่ยยังต้องรอคิวกันเลยกูจะบอกให้นะเว้ยเด็ดเดรัจฉานวิชาเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งของสังคมไปซะแล้วเอ็งอย่าดูถูกไอ้วิงกลับบ้านอย่าไปยุ่งกับพวกโจรพวกนี้ดีกว่านะข้ากลัวเองจะติดล่างแหไว้ตอนตำรวจจับด้วยไปออกมากูบอกให้ออกมาไง
ไอ้เด็ดมึงไอ้หอมเองชักจูงเด็กพวกนี้เป็นโจรทำไมวะไอ้เด็กพวกนี้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนเรานะเว้ยเองไม่พายเนี่ยเอาลาน้ำดีกว่าเข้าใจไหมไปอ้าวลูกเอ้ยค่ะเอ้ยขับรถขับลาให้มันระวังให้ดีลูกนะอย่าให้พ่อต้องเสียเงินอีกล่ะคราวก่อนก็เสียไปทั้ง 1,500 แล้วถ้าเชื่อพ่อนะอยู่บ้านเฉยๆมันจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอีกอ่ะพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขับรถดีๆนะลูกนะสิ่งกันเหลือเกินมีของให้ใช้มันก็อย่างนี้ไอ้นั่งรถเมล์แล้วก็เดียวยันนี้ไปทำงานไม่รู้ว่าจะต้องไปเจอพวกนายจ้างนี่เจ้าชู้ประตูดินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกไม่เคยชินกับไอ้คำแทะลมของพวกผู้ชายเนี่ยดิฉันละเป็นห่วงจริงๆค่ะใช่และไอ้พวกเดินไปเดินมาแล้วก็เลี้ยงฟาร์มงูอยู่บนหัวนะคะนี่ดิฉันบอกตรงๆค่ะว่าทุเรศใช่ไอ้คนประเภทนี้เขาเรียกว่าไอ้ท่าหัวงูโอ้โหแกปานนี่มาเจียมตัวฮะแหมจริงๆเลยไอ้แกประเภทเนี้ยเข้าบ้านอ๋อเอ๊ะไปๆๆคือว่าก็ไปหยกๆถ้าหัวงูท่านดุนี่ดุขนาดไหนครับผมได้ทำใจเผื่อเอาไว้คุณเคยเห็นเสือไหมคะเคยครับนั่นแหละค่ะคุณพ่อท่านดุพอๆกับเสือค่ะเสือเลยเหรอไม่เห็นหรือข้ารีดผ้าอยู่ฮะแม่อุ๊ยป้างั้นป้าลุกๆเลยจ้ะเดี๋ยวอ้อยทำให้เองนะเสื้อของพี่เด็ดใช่ไหมลุกๆเลยจ้ะป้าเหนื่อยมานานแล้ววะนะเดี๋ยวหนูทำให้ลุกป้านี่ดีๆนะเฮ้ยว้าวนี่เสื้อใครอ่ะป้าอุ๊ยนี่ของพี่เด็ดหรือเปล่าจ๊ะอ๋อสงสัยพี่เด็ดได้งานทำแล้วละสิหรือว่าเป็นบ่อยจะป้าหูยเท่ระเบิดเลยคงเงินมั้งนี่เดี๋ยวฉันรีดให้นะนี่อย่าพริ้งเขารู้หรือเปล่าเองมาที่นี่ฮะโอ้ยแม่แกอยู่ในวงไพ่แล้วล่ะแกไม่สนใจอะไรหรอกไม่ว่าฟ้าดินจะถล่มทลายอะไรยังไงอะแล้วเรื่องที่แกด่าฉันอะนะมันธรรมดามากเลยป้าแต่ถ้าวันไหนที่แกไม่ด่าเนี่ยสิมันแปลกนะฉันต้องมันชินซะแล้วล่ะพอกับชาวสลัมแถวๆเนี่ยแหละพอมันก็ชินพอกับฉันที่ฉันชินเนี่ยแหละ
เพิ่งกลับจากมหาลัยเหรอคะค่ะเป็นไงคะนักกรวันนี้กล้วยแขกขายดีหรือเปล่าคะอ๋อก็ขายหมดทุกวันละค่ะแต่กำลีกำไรไม่ค่อยจะมีหรอกค่ะเดี๋ยวลูกล้วงเดี๋ยวผัวควักคนมีลูกมีผัวแล้วก็อย่างนี้แหละค่ะไม่งั้นเขาจะว่ามีลูกนักกวนตัวมีผัวนักกวนใจเหรอคะคุณได้เท่าไหร่คะเอา30แม่กลอยใจจ๋าถ้าแม่กลอยใจพูดอีแบบนี้ประเดี๋ยวหนูนิดหนูหน่อยก็กลัวการมีผัวแย่น่ะสิจ๊ะนี่ฉันจะบอกให้นะจ๊ะไอการที่คนเราเกิดมาเป็นสตรีน่ะนะแล้วไอการที่จะมีสามีนี่มันถือเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมหากว่าอยู่จนเป็นแก่เป็นเฒ่าแล้วก็เหมือนกับว่าดอกไม้ที่บานอยู่บนต้นแล้วก็ไม่มีคนมาดมดอมกลิ่นแล้วแบบนี้มันจะเกิดเป็นดอกไม้ไปทำไมจริงไหมจ้าหนูจ้าจริงค่ะแต่ว่าจ้างให้หนูก็ไม่กลัวหรอกนะคะคุณอาทิพดีจ้ะเรื่องสารมีเนี่ยแต่ว่าไอ้เรื่องที่จะมีสารมีทิศดีเนี่ยสิคะมันหนักใจค่ะอืมใจหน่อยช้าจังเลยโอ้หนูจ๋าหนูจะต้องหนักใจไปทำไมล่ะจ้ะก็การคนเราที่จะมีสารมีสักคนแล้วหาสารมีที่ดีนะก็ต้องเลือกดูสารมีเซคันด์แฮนด์เล็กจำพวกใช้แล้วนะอย่างพวกพ่อม่ายหรืออย่างกระจำพวกเมียแก่รอวันกลับบ้านเก่าใช่ไหมคะใช่จะถูกแล้วเจ้าแม่กลอยใจจ๋าทำไมรู้ล่ะหรืออย่างเช่นคุณอาเนี่ยก็น่าจะโอเคนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากคุณอาค่ะกลับก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมจ่ายตังค์ให้ด้วยนะคะตายใจหน่อยขอบคุณค่ะหล่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยโอ้โหดูสิช่างขาวช่างสาวช่างสวยช่างเปรี้ยวจนเข็ดฟันเลยวิมีหน้าละมาโหยท่านปลัดกระทรวงธนทรัพย์ซึ่งได้หัวลูกสาวนักหัวลูกสาวหนาสิว้าแล้วแหมมันเงินค่ะเงินค่าอะไรอ่ะค่าคุยแขกไงเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะสิเฮ้ยด่าไหมล่ะมึงอ่ะฮะไม่มีช่องไฟถี่นะสอดตามป้องก็ไม่ได้ชี้แจงก็ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะฆ่าตัวตายมันรู้แล้วรู้รอดเลยเฮ้ยไอ้ไอ้มึงอะไรจะฆ่าตัวตายไปเลยไอ้ไปเลยมึงจะไปไปที่ไหนในนรกกูก็จะตามไปหย่ามึงกูสอนมึงไม่รู้จักเดิมนี่มึงจะไปทำไมบ้านไอ้เด็ดมึงเป็นผู้หญิงแอบไปทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยรู้ไหมชาวบ้านเนี่ยพวกนี้มันพูดว่ายังไงถึงมึงแต่มันพูดว่ายังไงรู้ไหมก็ช่างก็สิแม่จะพูดว่าไงก็ช่างก็สิไม่ช่างของฉันสักหน่อยนี่แต่ทำแม่ขืนด่าฉันมากๆอย่างเงี้ยนะระวังเถอะระวังอะไรระวังอะไรก็ระวังฉันน่ะจะหอบผ้าขวัญหนีตามไปเด็ดไปเลยดูมันเห็นไหมชาวบ้านดูสิดูอีโลกกูสิโลกกูมันด่ากูมันบอกว่ามันจะฆ่าตัวตายมันบอกกูว่ามันจะหนีตามผู้ชายไปเดี๋ยวนี้นะ
ลูกเนี่ยมันขู่กันชอบพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่รู้จะทำยังไงนัดเอาใจมันทุกอย่างพูดไม่ถูกกลัวมันจะไม่รักไม่เพราะไอ้เด็ด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 คนเดียวไอ้เด็ดมัดเฮ้ยว่าไงเสือนี่ไว้มีของดีมาให้กินไก่ทอดอ่ะกินไก่ซะเป็นเพื่อนกันอ่ะไปกินซะนี่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 อ่ะให้อีกก็ได้กินไก่จะมากินข้าวล่ะนะนี่มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนี่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 ของดีอ่ะแฮมเบอร์เกอร์มีเป็นไปกินซะสิเป็นเพื่อนกันเอ้าไอ้เสือเร็วน้ำเหรอเอาหน้าที่เสร็จได้ก็แล้วกันเฮ้ยน้อยนะมึงเนี่ยช้าๆมึงทำหมากูเสียหมาไปตัวหนึ่งละแล้วนี่มึงยังจะมาทำเสือกูให้เสียชาติเสืออีกเหรอน้อยไอ้เด็ดมึงวางแผนมาจบเสือเพื่อจีบสาวใช่ไหมเฮ้ยเด็ดมึงอย่าอยู่รอดมึงเฮ้ยน้อยมึงก็เหมือนกันน่ะไม่ต้องมาโม้กูมึงกำลังจะเสียชาติเสือเหมือนกันไม่ต้องมามองกินแล้วกินซะโอ้ยต้มต้มเอามาดิพี่เจ็ดไปติดคุกตั้ง5ปีนะตาป่าเนี่ยฉันก็ได้เป็นเมียพี่เจ็ดไปตั้งนานแล้วต้องมานั่งทนแม่ทั้งด่าไม่สิกูขอนี่หรอกโอ๊ยก้มไหวอะไรเมื่อกี้พูดอะไรนะว่าได้ยินไม่ถนัดวะฉันบอกว่าถ้าพี่เจ็ดไม่ไปติดคุก5ปีเนี่ยป่านี้ฉันก็ได้เป็นเมียพี่เจ็ดไปแล้วอะลุงช่วยจ๋าลุงสงจ๋าคือพ่อทำยังไงดีอ่ะที่ฉันจะได้เป็นเงินพิเศษอ่ะฮะแผ่นละ50 บาทเสื้อใหม่กางเกงใหม่พ่อเราให้กินป่ะก๋วยเตี๋ยวกินประชามด้วยเออเอาเล็กพี่เด็ด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 มากินก๋วยเตี๋ยวกันพี่ไอ้จ้อยมันเลี้ยงโอ้โหเลี้ยงเลยเหรอวะนี่เอาเงินมาจากไหนอ่ะเงินที่ท่านประหลัดก็ให้ข้าเสียขวัญมาใช่ไหมเอางี้ก็แล้วกันเอ็งสองคนนะกินให้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองเพื่อว่ามันจะไปบำรุงสมองเอาไว้คิดไว้ทำในสิ่งที่ดีๆบ้างโอ้พี่เดชไม่เวลากินนะครับไม่ใช่เวลาสั่งสอนนะครับให้กินให้อิ่มก่อนพอท้องอิ่มแล้วสมองมันจะเปิดรับคำสั่งสอนอ๋อนี่แหละไม่ใช่หนังท้องตึงหนังตาหย่อนหรอกเหรอฮะเล็กน้ำไม่งอกอะไรเล็กแห้งงอกเปรี้ยวปากจังเว้ยเหมือนกันว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไงจ๊ะเหรอไม่ปิดบัญชีวันนี้เดี๋ยวเลิกล่างไม่สะดวกไม่มีการเซ็นใดๆทั้งสิ้นโธ่อาซอยก็หรือกับเว้งมังสักคงเธอวะหยุดเลยนะโธ่หยุดเลยนะพันเลิศนี่แหละค้าขายอย่างนี้ทุนได้หายกำไรที่หดหมดเลยเห็นใจแต่ชุมชนเห็นใจเมียตัวเองโถแม่สร้อยจ๋าอาโกเนี่ยเขาเป็นคนมีจิตเมตตาแม่สร้อยก็อย่าสร้างประเด็นด่าผัวนักเลยชุมชนเราก็มียายพริ้งปากกระโถนคนนึงแล้วนะชาวขึ้นก็ส่งเสียงตามสายด่าลูกสาวให้ลั่นไปหมดชาวชุมชนนรกขู่ละเกินอย่าให้รกมากกว่านี้เลยนี่แล้วรู้เหรอส
่งเสียงตามสายเป็นยังไงฮะรู้สิปองแรกแรกไม่เลี้ยงนั่นสิโตขึ้นมาต้องเซ็งเขากินนี่เดี๋ยวสาวๆแถวนี้ก็เบื่อสิ่งแวดล้อมหนีไม่มีผัวที่อื่นหมดหรอกใช่แค่สร้อยจ๋าจ๋านี่จักมึงไม่โอ้เป็นกระสายยาหมอไม่ได้เหรอเสียใจไม่ได้ห้องเฮาสั่งห้ามเอาบุญเช่นนี่ก็คุยกันแล้วไงว่าหนังท้องตึงเนี่ยหนังตาห้ามหย่อนห้ามหย่อนนี่เอ็งสองคนเนี่ยไม่ไปเรียนกันมากี่วันละทำไมไม่ไปเรียนนะไอ้คนเราอะนะแค่อ่านออกเขียนได้เนี่ยไม่ได้ช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาขึ้นมาได้หรอกนะโรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งที่จะสอนคนอย่างเป็นระบบที่สุดคนเราพอโตเป็นผู้ใหญ่มันต้องมีวินัยและวินัยเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากที่บ้านก่อนแล้วโรงเรียนเนี่ยจะเป็นผู้สานต่อให้อีกทีนึงเชื่อพี่เถอะนะไปเรียนหนังสือซะนะจ้อยแบะรู้จักร้านอาหารอยู่ร้านนึงนะฮะติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยมีกุ้งแม่น้ำตัวโตๆทั้งนั้นเลยไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะคะเพราะออกนอกบ้านทุกอาทิตย์เลยค่ะกลัวคุณพ่อจะสงสัยข้าวอะค่ะโหกุ้งแม่น้ำเผาจนสุกเนื้อเป็นสีแดงทั้งหอมทั้งหวานพี่นี่ต้องให้หน่อยไปด้วยนะคะไม่อย่างนั้นน่ะหน่อยไม่ยอมด้วยแหละหน่อยไม่ช่วยคิดวางแผนให้ด้วยหัวสมองระดับนี้ฉันโปรฉันนะคะเธอจะทำยังไงให้ได้หน่อยทำได้ก็แล้วกันแต่ต้องมีเงื่อนไขต่อรองนะคะว่ายังไงคะจะให้หน่อยไปนั่งคะเอ็นกุ้งกามกามไหมนี่กุ้งมีเอ็นที่ไหนฮะไอ้บ้ามันไม่มีเอ็นมันมีทำไมอ่ะคะตีพี่ไม่ได้พ่อคะเอนไซม์โคปิเดียเนี่ยต้องใช้ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆ เนี่ยต้องทำรายงานกันในกลุ่มอะค่ะเพื่อนๆหน่อยนะคะเขาต้องไปค้นคว้าที่ห้องสมุดกันน่ะแต่สำหรับหน่อยอะไม่จำเป็นหรอกค่ะคุณพ่ออ้าวทำไมล่ะลูกก็ไหนว่าต้องไปค้นคว้าไม่ใช่เหรอนั่นแหละสิลูกก็ต้องทำนะสิคะแต่ว่าหน่อยออกไปค้นคว้าที่ห้องสมุดไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดอ่ะก็ดีเพราะพ่อไม่อยากให้ลูกออกไปนอกบ้านวันหยุดหรอกไม่งั้นเดี๋ยวแอบไปเที่ยวไปดูหนังใจแตกกันพอดีลูกทำรายงานแล้วไม่มีเอนไซม์โคปิเดียเนี่ยแล้วลูกจะทำได้เหรอลูกฮะอ๋อทำได้คุณแม่ก็ไม่ให้หน่อยอ่ะออกไปค้นคว้าที่ห้องสมุดวันหยุดใช่ไหมคะแต่ว่าต้องซื้อแทนค่ะคุณพ่อค่ะไม่แพงหรอกค่ะขนาดแค่คุณพ่อไม่ร่วงหรอกค่ะแค่ชุดละแสนเดียวเองฮะแสนนึงจะเหรอลูกนี่นี่นี่ถ้าอย่างนั้นแกรีบไปค้นคว้าที่ห้องสมุดเลยใช่เอาล่ะแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้แกหนีเที่ยวหนีไปดูหนังไปเดินศูนย์การค้ากับผู้ชายยายนิดแกไปคุมน้องค่ะThank you.
จะบอกให้นะไอ้ผู้ชายสมัยเนี้ยมันไว้ใจได้ซะที่ไหนล่ะมันไม่เหมือนผู้ชายสมัยพ่อนะสมัยพ่อหนุ่มๆ นะแต่ก่อนนี่นะพวกผู้ชายนี่ไม่เคยล่วงเกินลวนลามผู้หญิงเลยเวลาจะแต่งงานชอบกันนี่ก็ต้องผู้ใหญ่จัดหาให้แล้วแต่ท่านพิจารณาด้วยคุณพ่อคะอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าคลุมถุงชนค่ะหน้าตาก็ไม่เคยเห็นนะคะรักกันก็ไม่ได้รักแล้วจะอยู่กันได้ยังไงล่ะคะว่าเป็นนั้นนี่ลูกก็อยู่จะมีแกสองคนนี่แหละล่ะพ่อกับแม่นะรักใคร่กันนะก็ไม่เคยคิดนอกใจกันเลยนะลูกนะไม่เหมือนคนสมัยเนี้ยแต่งกันยังไม่ทันเท่าไหร่ก็เลิกกันแล้วใช่ไหมคะคุณคุณพ่อไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่ายายหน่อยจะอ้างไปทำรายงานที่ไหนนิดนี่แหละค่ะจะตามไปคุมเข้มเชียวค่ะดีดีมากลูกต้องอย่างนั้นสินะเอาไปกินกินข้าวกันดีกว่าไปเดี๋ยวจะชื่อซะก่อนเอาไปมากลับมาอีกอ่ะจ้าพี่เด็กขอไปหางานทำอ่ะจ้าป้าทำไมป่านี้ไม่เห็นมาเลยอ่ะไม่มีอะไรหรอกจ้าป้าฉันก็แค่อยากจะเห็นหน้าพี่เด็กเท่านั้นน่ะพี่เด็ดมาแล้วพี่เด็ดเหนื่อยไหมจ๊ะพี่เด็ดนี่จ้ะลูกมาพี่เด็ดนะพี่เด็ดไปทำงานก็ไม่ยอมชวนฉันไปด้วยอ่ะเนี่ยแล้วตกลงเหรอลูกได้งานไหมยังค่ะจ้ะแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าพี่ยังไงฉันก็จะเป็นกำลังใจพี่เด็ดจ้ะกำลังใจเลยเหรอไอ้นี่อีพิงแม่เองเนี่ยนะกำลังนอนรอกำลังใจขาขาดไม่มีขาสักขาหนึ่งขาดคนเหลียวแลเลยมาเนี่ยไอ้หมอที่พ่อยบ้ามึงเหรอจะพูดยังไงกับมึงดีอยากจะปากจะถึงหูแล้วทำไมกันหลงหนาแล้วยังไงเนี่ยปัญญาเนี่ยปัญญาไม่เปิดรับสิ่งดีๆเลยกลับบ้านนะจะว่าเอ็งอย่าพูดอะไรที่เศร้าจ้ะคุณเบื่อโอ้ยไม่สนใจเลยกินข้าวกินปลาเถอะลูกกูไม่ไปไหนทั้งนั้นกูจะอยู่ที่นี่แล้วกูก็เต็มผัวมึงไงอ่ะกูไม่อยากให้กูเป็นผัวหรอกไอ้ผัวฉันแล้วไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูทำไมเดี๋ยวกูจะมาแล้วไม่ได้น่าจะแม่หนูมาซบอกพี่อธิบดีสิจ๊ะจะได้ไม่ต้องตกสั่นขวัญแขวนจนกระทั่งใจแตกไงล่ะจ๊ะมานี่ทีหน้าทีหลังอ่ะถ้าจะเปลี่ยนสัญชาตญาณเป็นตุ๊กแกหรือว่าเป็นงูนะก็เอาให้แน่ทุเรศผู้หญิงที่นี่เป็นเหมือนกันหมดเลยเว้ยอะไรกันนักหนาวะเป็นโรคไอเด็ดฟีเวอร์กันหมดเลยไม่อยากเป็นโรคในอาทรฟีเวอร์กันบ้างเลยเว้ยดีค่ะ
กระบี่ท่านกลิ่นนี่แหละค่ะท่านขาท่านกลิ่นเนี่ยทุกข์ทรมใจเหลือประมาณก็เพราะไอ้ผัวสารแล้วที่แท้มันตบตีท่านกลิ่นไม่ไหวเว้นเลยมันขอเงินท่านกลิ่นไปกินเหล้าพอท่านกลิ่นไม่ให้นะมันก็ตีมันก็ตบมันก็ตีมันก็ตบที่ไหนใครที่มีใครบ้างหนอที่ให้ท่านกลิ่นนะชอบน้ำตาได้ท่านกลิ่นใจเย็นใจเย็นนะชาดีเด้อแม่ซ่องกลิ่นฟังฉันก่อนนะก็ไหนแม่ซ่องกลิ่นเคยบอกฉันว่าเลิกกับผัวแล้วไงล่ะจ๊ะฮะไหนว่าไม่ได้ติดต่อกันแล้วทำไมถึงปล่อยให้เหินไม่มาเลิกไอ้มาเตะต่อยซ่อมแม่ซ่องกลิ่นอีกนะจ๊ะมันยังไงกันแน่ท่านกินเห็นแก่ลูกค่ะท่านท่านกินกลัวไว้แทงกินเชอรี่เนี่ยมันจะมีปมได้มันจะเป็นลูกสัมภาระแล้วมันเอาปมได้เนี่ยไปก่อปัญหาให้สังคมผมโอ้จ้ะท่านกินก็เลยใจจะขาดแล้วจ้ะไม่ต้องสาธยายแล้วจ้ะไม่ต้องแล้วนะจ้ะเออแล้ววันนี้เท่าไหร่จ้ะเท่าไหร่5,000ก็ท่าน1,2,3,4,5 5,000นะคะท่านได้จ้ะท่านขิงเกรงใจท่านเลยจ้ะไม่ต้องเกรงใจท่านขิงไม่เห็นใครแล้วมีแต่ท่านคนเดียวที่ช่วยท่านขิงได้2,3,4,5ใจดีจังเลยจ้ะ5,000บาทนี้นะจ้ะซ่อนกลิ่นก็เอาไปซับน้ำตาซะให้เรียบร้อยให้แห้งนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวซ่อนกลิ่นก็กลับไปห้องเช่าแล้วเดี๋ยวอธิบดีจะไปหาที่ห้องเช่านะจ๊ะไม่ใช่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 ดีใจเลยจ้าดีใจเลยครับจ้าจ้าท่านช่วยกินมีธุระด่วนทันทีเลยค่ะเอาไว้วันหลังนะคะช่วยกินจะมาเต้นของจ้าด้วยของจ้าของจ้าของจ้าไปนะลา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 ของจ้าอะลา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 ของจ้าอะลาลาลาของจ้าอะลา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 ของจ้าอุ้ยอะลาลาลาของไม่อันนี้มันใหญ่นักแล้ววะคงกล้าไหวแล้ววะเนี่ยกูนี่ครับเที่ยงแล้วครับยังไม่เสร็จงานเลยค่ะพักไปก่อนก็ได้ครับจะกลับขึ้นมาเนี่ยผมจะช่วยทำนะครับขอบคุณค่ะจริงๆก็ดีสิฉันชอบจะว่าไปแล้วนะอ้อยนะมันไม่เหมาะหรอกโว้ยนี่เองอย่าลืมสิวะเองก็เป็นผู้หญิงและไอ้เด็ดน่ะมันก็เป็นผู้ชายยายพริ้งแม่ของเองนะเขาก็จะได้ไม่ต้องลำบากใจเขาเองก็คงอยากจะให้เองอ่ะได้ผัวดีๆไม่ใช่คนขี้คุกเหมือนไอ้เด็ดมันนี่ฟังนะเองอะเชื่อแม่เองเถอะป้าแต่ฉันไม่กลัวนี่เพราะถ้าพี่เด็ดให้ฉันเป็นเมียจริงๆแล้วก็ฉันก็ยอมจ้ะพูดอะไรก็ไม่ถูกเปียกหมดเลยก็อ้อยขอละ
สวัสดีครับคุณนิดคุณหน่อยทะลึ่งใครพูดกับแกฮะพ่อพี่นิดคะคุณเดชเขาทักทายด้วยมารยาทที่ดีนะคะพี่นิดอะก็นั่นน่ะสิครับแต่แหมคุณนิดนี่ปกป้องคุ้มครองน้องสาวจังเลยนะครับขนาดทักทายนี่ยังไม่ได้เลยไม่รู้ว่าใจดีหรือว่ากันท่ากันแน่เอ๊ะหรือว่าคุณนิดขึ้นไปอยู่บนคานคนเดียวแล้วเหงาแล้วต้องชวนคุณหน่อยเข้าไปอยู่ด้วยครับแกไอ้พี่นิดไม่ต้องห่วงนะครับกับคุณแต่ผมไม่จีบอยู่แล้วแต่ถ้าคุณหน่อยเนี่ยไม่แน่พี่นิดเห็นไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าคุณเดชเขาจะจีบพี่นิดเขาอะจีบใหม่นะคะได้หน่อยเข้าบ้านสิยังไม่จบเลยนะรีอาจจะคบผู้ชายซะละหน่อยโตแล้วนะคะพี่นิดแล้วถ้าหน่อยจะรักใครอ่ะหน่อยจะไม่หลบซ่อนๆอย่างพี่นิดหรอกค่ะหน่อยอ่ะรักคุณเดชแล้วหน่อยจะต่อสู้กับเขาเพื่อความรักค่ะนี่หน่อยเธอบ้าหรือไงฮะเธอรู้หรอความรักมันคืออะไรอ่ะจะรักจะชอบใครนะให้มันเท่าเทียมกันหน่อยสิรู้ค่ะแล้วหน่อยเนี่ยแหละค่ะจะพิสูจน์ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าหน่อยจะแต่งงานกับคนสลัมอย่างคุณเดชค่ะยายหน่อยเอาไปเลยก็มาแล้วอุ้ยน้ำอัดกระบังเฮ้ยอัดใครกูโอ้โหเอ้ยอัดกระบานโอ้ยอะไรไม่ใช่อะไรล่ะเขาเรียกน้ำอัชบานอัชบานก็น้ำต้มกับมะตูมสุกนี่แหละแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยให้พอหวานแปลมๆแล้วพอดื่มเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะชื่นใจไปเลยอกมันแก้อาการเปรี้ยวปากเพราะอยากเล่าได้ชะงักสมุนไพรไทยนะเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นเออจริงเลยว่าจะได้ไม่ต้องจดหนี้ค่าเล่าอะไรวะอะไรวะพ่อเด็ดของเจ๊พ่อเด็ดมาแล้วล่ะจ๊ะก็อะไรกันแก้วสิใส่น้ำมาให้พ่อเด็ดของเจ๊วันนี้คงต้องงดเหล้ายาปลาปิ้งใช่ไหมเดี๋ยวก็กินน้ำอัชบานแทนนะจ๊ะก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะนี่ว่าแต่ว่าไอ้น้ำอัชบานเลยเนี่ยกินก็ไปแล้วหัวมันคงไม่บานออกนะเฮ้ยเฮ้ยไม่หรอกเด็ดไม่หรอกน้ำนี่นะกินเข้าไปแล้วมันจะเพิ่มเสน่ห์มหานิยมไว้เฮ้ยนี่นะสาวแก่แม่ไม้ทั้งหลายแหล่นะจะโน้มกิ่งมาให้พอเด็ดเด็ดดอมดมดึบ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 โถนี่ลุงฉันจะบอกให้นะไอ้เรื่องผู้หญิงยิงเรือเนี่ยไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตฉันหรอกนะจริงเหรอเด็ดนี่ขนาดผู้หญิงในชุมชนเนี่ยนะจะตกกันตายกับพ่อลื้อเนี่ยนี่หรือยังไม่สนใจใครเลยเหรอโถโกไอ้สิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตฉันเนี่ยก็คือคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนแห่งนี้ต่างหากอ้าวคุณภาพชีวิตชุมชนอ้าวอุ้ยเฮ้ยเสียงโกเสียงโกละเอาคืนไปนะไม่ได้รู้นะเหนื่อยค่ะเหนื่อยนะมันต้องเหนื่อยการออกกำลังนะขอโทษครับนี่ใช่บ้านคุณเด็ดมาริแยมหรือเปล่าครับมาไงผิดบ้านแล้วมั้งคะนี่บ้านปลัดกระทรวงคณะทรัพย์มหาศาลค่ะอุ้ยตายแล้วนี่เดี๋ยวมาหาไอ้เด็ดนะมาหามันทำไมแล้วเรามาจากไหนกันล่ะคือผมมาจากกองปราบครับฮะนี่ข้อหาอะไรอ่ะฮะเอ๊ะหรือว่ามียาเสพติดไว้เสพแล้วก็จัดจำหน่ายใช่ไหมไม่น่าล่ะใช่เปล่าวันๆนะมันไม่เคยทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งเลยนะมีเงินใช้ทุก
วันถึงไม่รู้นิดคือขอโทษนะคะพี่มาจากกองปราบกองไหนล่ะคะกองปราบกำจัดยุงครับคุณคือแบบคุณเด็ดมารีแยมนะครับได้ไปติดต่อทางกรุงเทพพมหานครให้มาฉีดยุงในน้ำคำน้ำเสียนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนครับผมไม่ใช่หรอครับถ้าแล้วบ้านคุณเด็ดอยู่ตรงไหนไม่ทราบครับผมบ้านคุณเด็ดอยู่ข้างหลังเนี้ยค่ะเดินพี่เดินไปเลยนะคะอยู่มุมนู้นนะคะโอ้เลยครับเดี๋ยวหน่อยทางนั้นผมลาเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้ยเห็นอีกแล้วทำไมไม่จำกันล่ะบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยหน้าดิแม่บรรจงชงละกันโอ้โหเลี้ยงกาแฟดำนะกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเออเมื่อคืนเนี่ยว่ะเพิ่งนอนหลับสบายเต็มอิ่มไม่งั้นนอนไปจบยุ่งไปทั้งคืนเลยมือกูจะกลายเป็นไม้ตียุงไปแล้วทุกวันนี้พ่อเด็ดไงไม่รู้เหรอว่าเป็นอภินันทนาการจากพ่อเด็ดเขาว่าพ่อเด็ดเขาไปแจ้งกรุงเทพมหานครแล้วท่านผู้ว่าเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่กทมมาปราบไข่ยุงซะสิ้นซากเลยไม่เห็นเหรอมีเลยดีไปเลยคราวนี้นะพวกเราอ่ะนะจะนอนเปิดผ้าเปิดผ่อนจะนอนอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวไอ้ยุงตัวผู้อีกต่อไปแล้วจะใช่เลยต่อไปนี่นะข้าก็จะตื่นตอนตีสี่มาโม่แป้งยุงก็ไม่จับเออเฮ้ยก็เป็นจันทร์ดีของพ่อเด็ดอ่าคือว่าอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เห็นนี่แหละเฮ้ยเล่นไพ่ดิมีได้มีเสียมีลุ้นตื่นตกยุงเฮ้ยมาผลว่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากเล่นไพ่ไปที่บ้านกู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 ไปที่บ้านนั่งพวกนี้นะไอ้เด็ดน่ะมันปราบยุงเพื่อจะให้อยู่กันสบายสบายไม่ต้องมาคันเยอะเกาแกรกแกรกลูกเด็กเล็กแดงในชุมชนจะได้ไม่ต้องเป็นไข้เลือดออกเห็นไหมนั่งพวกนี้ได้ผลพลอยได้ไม่ต้องตบยุงไปจั่วไพ่ไปอย่างนี้มันบิดเบือนเจตนารมไข้เด็ดนิวาอยากให้เด็ดพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยนะให้มันดีขึ้นกว่าเก่าดูที่ผัวไปทำงานมาเหน็ดเหนื่อยได้เงินมาก็มีกี่ตังค์แล้วมีเอามานี่ฟึบใช่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 ด้วยหรือเปล่าไปอยู่ร้านอยู่ร้านอยู่ร้านไอ้ว่าพอนั้นไปเล่นไพ่นินทาชาวบ้านอย่างเดียวต้องวันนั้นไม่เห็นทำหมากินอะไรกันเลยจริงว่าผ่านมีวิธีไหนบ้างวะเนี่ยมีวิธีไหนฮะมีวิธีแก้ไขยังไงน่าจะต้องหาวิธีฉันมีวิธีแล้วว่ะลุงตักตังวางตักตังวางอยู่เห็นเนี่ยลุงมึงกับนายกอยมึงกับน้องป๋องด้วยน้องไปนี่จะลองไปแล้วแม่เพชรตะกี้มันกินอยู่ไม่ใช่เหรอตาดีเหลือเกินนะเดี๋ยวไปเกี่ยวไปไหมเนี่ยมึงเกี่ยวไปเมาเอาแต่ว่าเด็กเราจะไปให้ยังไม่รู้ว่าใครเล่นเท่าไหร่เท่าไหร่เลยเนี่ยแล้วมึงอยากตักมาถ้าได้ตักตักแม่ตักแม่มีตังหรือเปล่าแม่มีน่ะเดี๋ยวมาค่ะค่ะแล้วแต่ละร้อยเป็นเท่าไหร่บาทแต่เราที่แล้วเก็บไป120ยังจำได้เลยยังเมาเมื่อวานเอ็งลงเท่าไหร่กันวันยี่สิบเขาไม่ให้แทงยี่สิบเนี่ยเป็นค่าต๋องไปเลยแล้วกันยี่สิบด้วยค่าต๋องตำรวจได้ไหมค่าต๋องWhat?
ออกไปข้างนอกหน่อยลุงคุณแดดสวัสดีครับขอบคุณคุณแดดมากเลยนะคะที่ช่วยจัดการเรื่องปราบยุงให้กับชาวชุมชนนะคะพวกเราก็เลยได้รับผลประโยชน์จากการปราบยุงของคุณแดดไปด้วยอ่ะเมื่อคืนนี้หน่อยได้นอนหลับสบายเลยล่ะค่ะไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับขอบคุณกทม.เขาดีกว่านะครับแต่จะพูดถึงแล้วเนี่ยตอนนี้พวกเราเองก็กำลังพัฒนาชุมชนของเราอยู่นะครับจะรังเกียจไหมคะถ้าหน่อยจะเป็นกำลังช่วยคุณเด็ดในการพัฒนาชุมชนนะคะไม่รังเกียจหรอกครับโอ้โถลูกเอ้ยหลานเอ้ยอ่านข่าวนะมีแต่เรื่องนักเรียนตีกันฆ่ากันเอากันถึงตายแค่นี้มันจะตีกันพอยืดเส้นยืดสายพอสมควรแก่ชีวิตวัยรุ่นโอ้โหอภิโทพิทังเอ้ยพ่อคุณแม่คุณของไอ้ใบดีกานอกวัดมันกินอะไรกันเข้าไปมันถึงได้ดุขนาดนี้ฮะกูอยากจะรู้นี่นะสังคมมันกำลังจะเสื่อมโทรมนี่เด็กไปโรงเรียนแทนที่จะเรียนหนังสือไปตีกันทุบกันแทงกันฟันกันอย่างนี้ต้องเปลี่ยนโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลสิใช่ไหมแล้วตัวไหนที่ผิดจับเข้าคุกใช่พอออกจากคุกมามันก็ต้องเป็นมหาโจรเออใช่ถูกโอ้แม่นะพ่อแม่ส่งเสียไปเรียนหนังสือนี่พี่ไผ่พี่เด็ดชั้นบ้างอ่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้ไปไหนพี่เด็ดนะอ้อยนางอ้อยนี่แม่บอกคุณลุนช่องเอ้ยนี่ตามหาเจ้าเด็ดแจเชียร์ก็เป็นเมียมันอย่างนั้นแหละที่ข้าจะบอกให้นะผู้หญิงเที่ยวเล่นทลาตามหาผู้ชายขนาดนี้มันต้องเป็นผัวเมียกันโว้ยมันถึงจะเหมาะสมมันถึงจะน่าดูหล่อนาเออนี่ถึงตอนนี้นะฉันไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกับพี่เด็ดก็จริงอ่ะนะจ๊ะแต่ว่าต่อไปเนี่ยก็ไม่แน่นะจ๊ะอาจจะไม่รอดก็ได้จะบอกให้แต่หนักนะไอ้ก้อนดูอีคนนี้มันพูดมันหนักนั่นรอดยากอย่างนี้รอดยากสบายไหมคะคุณพ่ออืมดีเดี๋ยวถามจริงแกจะขออะไรพ่ออีกพ่อสังเกตว่าเวลาแกมาประจบประแจงพ่อทีไรแกจะต้องมีเหตุมาขอนู่นขอนี่พ่อทุกทีเลยถามจริงจะเอาอะไรทายผิดกับคุณพ่อหน่อยนะคะไม่ได้ประจบคุณพ่อเพื่อจะขอนั่นขอนี่หรอกค่ะแต่ว่าหน่อยจะคุยคุณพ่อเรื่องชาวสลัมนะคะว่าไปคุณพ่อคะเรานะคะก็อยู่ที่นี่มานานแล้วอะจนตอนนี้นะคะสลัมเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นชุมชนแล้วอะคือหน่อยอยากจะให้พวกเราเนี่ยมีความคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนนะคะนี่เอาละยายหน่อยนี่แกไม่ต้องพูดอ้อมโลกนะลูกนะนี่แม่กำลังฟังอยู่จะพูดอะไรก็พูดมาเลยนั่นน่ะสิยายหน่อยพูดต่อสิกำลังฟังเอาว่าไปคือหน่อยอยากจะขอคุณพ่อไปช่วยคุณเด็ดเขาวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนนะคะไม่ได้บอกคุณพ่อละค่ะว่าถ้าเกิดหน่อยเรียนจบอ่ะหน่อยจะทำงานเพื่อสังคมคุณพ่อไอ้ตลอยเลยค่ะคุณแม่ก็ไม่เห็นด้วยอ่ะท่านสองคนก็จะห่วงคุณมากนะครับค่ะแต่ถึงจะร่ำจะรวยยังไงอ่ะหน่อยก็จะไม่อยากใช้ชีวิตสุขสบายอยู่บนกองเงินกองทองโดยที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยอ่ะค่ะแล้วพี่สาวคุณก็คิดแบบนี้หรือเปล่าฮะพี่นิดอ่ะจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของหน่อยทั้งหมดแต่ว่าเราก็สามารถทำให้พี่นิดเห็นด้วยได้นี่คะเพื่อพี่นิดเนี่ยจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของเราอ่ะว่าแต่คุณเด็ดนะคะจะจีบพี่นิด
หรือว่าจิตหน่อยกันแน่คะตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะนี่ค่ะของเล่นเท่าไหร่คะค่ะอ๋อหน่อยพี่รู้นะเธอกับนายเด่นไปเที่ยวกันมาใช่ไหมที่ประสานให้เพื่อนโกหกพี่ว่าไปหาซื้อหนังสือที่แท้เที่ยวชาสลัมมานี่เองดีนะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ไม่งั้นพี่จะฟ้องคุณพ่อด้วยพี่นิดคะอย่าดูถูกคนสลัมนักเลยค่ะยังไงอ่ะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราๆนี่แหละถ้าพี่นิดอ่ะฟ้องคุณพ่อเรื่องหน่อยหน่อยก็จะฟ้องคุณพ่อเรื่องที่พี่นิดแอบไปกินกุ้งเผาคุณที่คำพรแล้วบังคับให้หน่อยวางแผนแหกตาเอ้ยหลอกคุณพ่อยายหน่อยท่านปลัดกระทรวงท่านหวงลูกสาวเขาก็ว่าท่านมีเหตุผลของท่านอยู่นะเพราะว่าลูกสาวของท่านคุณนิดคุณหน่อยเนี่ยสะสวยรวยความรู้อีกทั้งยังเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติถ้าท่านไม่หวงเอาไว้สุนัขจะฆ่าพระประธานซะก่อนแล้วทีนี้ใครจะอ้าวเฮ้ยไอ้เจิมเว้ยไอ้เจิมเฮ้ยเป็นไรวะไอ้เจิมนั่งหน้ามุ่ยเมกแล้วเว้ยเอ้ยอะไรวะปัญหาเก่าโลกแตกเรื่องเงินอีกแล้วเนี่ยกุ้มตลอดไอ้เงินทองเป็นของหายากเว้ยแต่ว่าฆ่า2คนน่ะหาไม่ได้หรอกแห้ง3คนแต่มีคนนึงที่จะช่วยเองได้เว้ยเออใช่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 เว้ยข้ากำลังถกเถียงกันอยู่ว่าท่านผู้นี้นอกจากจะหวงลูกสาวแล้วคุณสมบัติอื่นยังไม่ปรากฏเลยใครวะบอกสิเองบอกเขาไปสิท่านประหลัดไหนท่านประหลัดกระทรวงไหนนั่นแหละเองไปขอตังค์ท่านและข้าสองคนจะให้กำลังใจฮะไปขอเงินท่านประหลัดเลยชีวิตไม่เจอมันน่ารันทดยิ่งนักครับท่านโอ้โหน้ำก็ท่วมพื้นหลังคาก็รั่วเมียก็ป่วยลูกก็ขาดสารอาหารตัวมันนี่นะยามกินก็ไม่ได้กินยามนอนก็ไม่ได้นอนตับมันก็แข็งหัวใจมันก็อ่อนมันน่าเวทนาที่ยิ่งนักครับท่านครับตั้งแต่จำความได้นะครับมันก็เป็นกำพร้าเพราะว่าบิดอนมารดาได้สิ้นชีวิตเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองครับท่านชีวิตมันก็ต้องร้อยเหเร่ร่อนกินนอนอยู่ในเรือเล่พอขึ้นฟังพอจะได้เมียมีครอบครัวมีลูกก็ต้องมาตกอับยากจนในสลัมนี่ซะอีกประทานโทษครับท่านโน่นครับสวรรค์ไม่เคยเห็นไม่เคยพบเห็นสวรรค์ครับท่านโอ้ท่านปลัดกระทรวงที่เคารพรักครับไอ้เจิมเนี่ยมาเป็นคนที่พอใช้ได้แต่โชคชะตาเล่นงานชีวิตมันก็จนยากจนย่ำแย่มันก็ลำกับพวกเราผมว่ามันจะไปฆ่าตัวตายอีกเอ็งจะไปคิดฆ่าตัวตายทำไมวะไอ้เจิมฮะเข้าว่านะเอาความคิดของเอ็งที่เอ็งจะคิดไปฆ่าตัวตายนะเอาความคิดไปทำมาหากินรู้จักหาเงินหาทองได้เงินทองมันก็เก็บรู้จักมัธยัสถ์รู้จักประหยัดไอ้สิ่งสำคัญรู้จักเหนียวรู้จักเหนียวเฮ้ยข้าฟังชีวิตเองมันน่าสังเวชว่ะเอ้าเอาไปอีก1,000นึงหน่อยวะนะแล้วเองไม่ต้องมาล่ำร้องค่ำควรวญถึงไอ้เรื่องความยากความจนอีกนะไอ้โรคจนมันรักษาได้แต่มึงต้องรักษาด้วยความรู้จักทำมาหากินขยันหมั่นเพียรเข้าใจหรือเปล่าสวรรค์รับสวรรค์ซะเองหมดน้อยค่ะมาข้าจะประคองเห็นไหมว่าใจคนน่ะมันลึกล้ำยิ่งกว่ามหาสมุทรใครจะไปคิดล่ะว่าถ้าปลัดกระทรวงจะมีเมตตาให้เจอมาตั้ง1,000 บาทนะฮะใช่วะนี่นะเจมนะเองต้องขอบคุณข้าน้ำลายของเพื่อนเกลือค่ะเนี่ยนะเรื่องใดไปพูดกล่อมท่านปลัดกระทรวง
จะได้เงินมาตั้งพันเอางี้ดีกว่าใช่ใช่เต็มที่ไปเลยกินเต็มที่สั่งเต็มที่เกิดเมามากเดินไม่ได้ข้าสองคนนี่แหละจะไปส่งเอาหน่อยเอาหน่อยหายกุ้งซะทีไปรวยอะไรกันมาเนี่ยโอ้ยพ่อเด็ดจ้านั่งก่อนจ้ามันนี่มันนั่งพ่อเด็ดของเจนั่งก่อนก็แก้วใบหนึ่งให้มันรู้บ้างสิไล่เลยไล่เลยคืออย่างนี้พ่อเด็ดจ๋าเนี่ยๆเจ้าพวกนี้นะเขาไปเล่นบทโศกที่บ้านท่านปลัดกระทรวงมาแล้วท่านก็ดันสงสารจะเจิมให้เงินมาพันหนึ่งก็เลยมากินจนเมาแปะกลับบ้านไม่ได้ทีแรกอ่ะพ่อเด็ดท่านก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ผู้เฒ่าสองคนนี่สิคือว่าบริการช่วงเขาจะลองใจท่านประหลัดท่านนั่นแหละแล้วก็ไล่มาจริงๆใช่ไหมโอ้น่าเจอมันก็เกินไปที่ท่านให้เนี่ยเพราะท่านเมตตาสงสารนะน่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ใช่ไปนั่งกินเหล้าแบบนี้ไอ้เหล้าพวกนี้นะกินเท่าไหร่ก็ลืมความทุกข์ไม่ได้หรอกถูกต้องนี่ก็ดูอย่างลุงสองคนนี่ก็สิกินมากี่ปีกี่ชาแล้วเคยสั่งเมาที่ไหนเออนี่พ่อเด็ดคือว่าอย่างนี้อย่างที่เขาพูดจ้ะสองลุงเนี่ยนะไม่มีทางสางทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าโอ้ยใช่เพราะฉะนั้นไอ้เหล้าเนี่ยไม่ดีจริงไหมอันนี้เฮ้ยต้องเด็กลุกน2คนเนี่ยแท้ๆเลยคุณพี่โอ้โหแม่สมองแผลเก่ายังไม่ทันตกสะเก็ดเลยอาญาเดี๋ยวก็แผลใหม่ตามมาทันหรอกก็แม่ถืออะไรมาจ้าหลังอะโอ้ยแว่นอะไรกันคืออย่างนี้นะจ้าแม่สมอนคือเวลานี้ฉันกำลังจะออกไปเก็บค่าเช่าห้องที่สลัมเพราะว่ามันสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมแม่สมอนก็รู้ด้วยนะว่าไอ้พวกสลัมเนี่ยมันถูกโลกกับเงินซะที่ไหนล่ะเพราะมันได้เงินมามันก็กินเหล้าเล่นไพ่เที่ยวเตะตามภาษาของมันใช่ไหมหากว่าเราไปเก็บช้าไม่ตรงตามเวลาก็หมายความว่าเราก็ไม่ได้ค่าเช่าบ้านโอ้ยอย่างไรล่ะคะจ้าง ั้นก็ไปแต่ต้องรีบกลับนะได้จ้ารีบกลับอีฉันตั้งเวลาให้คุณพี่ไว้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงค่ะได้จ้าเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงรีบไปรีบกลับแม่และค่าเช่าน่ะเก็บมาเป็นเงินสดนะคะไม่ใช่เก็บมาเป็นดอกจ้าโอ้ตั้งนานกูเพิ่งจะรู้ว่านรกมีจริงบอนอะไรก็บอกบอนจะแวะซื้อขนมครกก่อนน่ะอ้าวมาดวงสวัสดีค่ะนวลทานข้าวด้วยกันสิเดี๋ยวข้าวให้เอามั้ยต้มยำอร่อยสนุกเอามั้ยแม่อิ่มแล้วจ้ะป้าพอดีวันนี้หยุดงานก็เลยช่วยแม่แค่ขนมครกขายแล้วก็เนี่ยฉันก็เลยนึกถึงพี่เด็ดแค่มาฝากพี่เด็ดเยอะมากเลยเนี่ยแม่ฉันตั้งใจทํามากเลยนะพี่หวานอร่อยมากเลยเนี่ยลองกินดูก่อนกันนี่นี่มันออกมานี่เลยออกมานี่เลยนี่ไม่เห็นหรือไงว่าพี่เด็กกำลังกินข้าวอยู่ว่ะแล้วแกเอาขนมครกมาทำไมเขาไม่กินหรอกยะไม่กินตอนนี้ก็กินหลังอาหารได้ใช่ไหมจ้าพี่เด็กเนี่ยมันเป็นขนมหวานนะกินพี่เด็กไม่กินใช่ไหมจ้ากินใช่ไหมจ้าพี่เด็กไม่กินจริงฉันบอกไม่จริงจริงฉันบอกเขาไม่กินทำไมอ่ะก็ฉันจะให้เขากินจริงๆทำไมก็ฉันบอกไม่จริงจริงไม่จริงไอ้ยี่นี่ทำไมอ่ะอะไรเลยมีปัญหาอะไรนักหนาไม่ได้ไม่ได้ทำมึงเอาสิมาได้แล้วฉันบอกไม่
ก็ไม่มีอู้ทำไงดีเนี่ยนี่ก็รู้จักทำมาหากินสิจ๊ะจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องว่าเหงาเหงาแล้วก็เหงาไม่สันทัดความถนัดก็ไม่มีตั้งแต่บ่อนเย่เพลงปิดไปเนี่ยนะถูกจับไปเนี่ยมันก็ไม่กล้าเปิดเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยงงขึ้นทุกวันก็ไม่เคยใช้สมองอะไรกับเขาเลยโอ๊ยกุ้มใจทำไมเหรออยากใช้สมองมากใช่ไหมตายแล้วรึเปล่าไปหางานได้ทำมาไหมล่ะงานอะไรเงินดีไหมจ๊ะยังไม่บอกตอนนี้ดีกว่าว่าแต่ว่าเรื่องไพ่เรื่องงานพนันเนี่ยเลิกเล่นเถอะนะไม่ดีหรอกดีไม่ดีเนี่ยนะจังห้อยก็จับได้ถูกปรับเสียเงินอีกด้วยมันเข้าเส้นเลือดแล้วเนี่ยน่านี่จะบอกให้ว่าไฟไหม้ร้อยครั้งเนี่ยนะที่ดินก็ยังอยู่แต่ถ้าเล่นการพนันเนี่ยทั้งบ้านที่ดินนี่หายหมดนะโอ้ยพ่อพูดเหมือนกับที่ในวิทยุในโทรทัศน์มันพูดกันไม่มีผิดเลยนะพ่อนะแหมนี่ข้าชักสงสัยซะแล้วว่าไอ้ที่เองหายไปนั่นน่ะไปติดคุกจริงหรือเปล่าฮะเฮ้ยๆพ่อเด็ดไหนบอกลุงติว่าหนูไปอยู่ไหนมาอะไรง่ายเด็ดนี่อ้าวอ้าวแล้วเองมองอะไรเอ้ามองอะไรกองประตูคุกโธ่พอกันละไอ้เท่าละมกอู้ไวๆไม่ทำอะไรสมองคิดอะไรนี่มันหายไปพักจะพูดจาเป็นหลักเทพทองเทพพระพุทธองค์เทพพระพุทธสลักนี่หน่อยถ้ากลับบ้านไปนะคุณพ่อตีเธอกับพี่หลังลายแน่ๆเลยอ่ะคุณพ่อจะถมเถอะไปไม่ยอมกินอยากกินร้านเจ๊สร้อยอะไรเนี่ยนะนี่หรือว่าเธออยากจะเจอในเด็ดนั่นใช่ไหมฮะโถพี่นิดรู้อย่างนี้แล้วจะตามหน่อยมาอีกทำไมล่ะคะน่าจะอยู่บ้านอ่ะคอยแก้ตัวให้หน่อยตอนที่คุณพ่อกับคุณแม่ตื่นยังจะดีสักกว่าอีกอ่ะนี่ทีใครก็ทีใครนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเป็นทีของหน่อยแล้วล่ะค่ะเฮ้ยนี่ๆๆๆจะไปไหนจ๊ะคนสวยนี่อสอมาช่วยเฮ้ยไม่ว่าเหรอวันนี้ไม่ว่าเหรอมันเป็นอะไรของมังวะเฮ้ยก็นี่กูจะบอกหรือให้นะพวกเนี้ยเหรอพอเวลามีเงินสดก็ไม่สนใจระบบสินเชื่อหรอกเออจริงจริงจริงนะแต่พอเวลาไม่มีเงินแล้วก็ซมซานกลับมาร้านเรานี่ถ้าลื้อขืนปล่อยระบบเครดิตอย่างเนี้ยนะกูจะบอกให้นะวันหนึ่งนะลื้อจะต้องม้วนเสื่อผืนหมอนใบไข่อีก2ลูกกับเมืองจีนไอ้2ตัวนั้นมันจะไปเดินจงกรมที่ป่าช้าไหนวะนี่เองแน่ใจนะว่าวันนี้เองจะไม่พูดกับมนุษย์เลยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าเรายิงนะเอ้ยวันเดียวนะคนเรานะเว้ยทำบาปมาทั้งปีมันต้องล้างจิตล้างใจให้สะอาดบ้างเว้ยแล้วการไม่พูดกับคนสมาธิไม่ถูกรบกวนดีโว้ยเฮ้ยอะไรก็ได้เฮ้ย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 เฮ้
พี่แดดจ๋าอุ๊ยป้าขยันจังนะจ๊ะเนี่ยพี่แดดวันนี้นะจ๊ะฉันทำแกงหอยจุ๊บมาจ้ะก็เลยแอบตักมาให้พี่จุ๊บถ้วยหนึ่งเสียใจด้วยว่ะอ้อยพอดีข้าซอยข้าวจนอิ่มแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพี่ก็เอาไว้ไว้จุ๊บมือหน้าก็ได้จ้ะไอ้แป้งมึงไม่ตายไปเด็ดมันได้ก่อนที่กูจังๆนี่จ้ะและเองเอาไอ้จุ๊บๆอย่างนี้มาให้พี่เขาเนี่ยแม่เองเขาไม่ด่าเอาหรือไงวะโอ้ยไม่ด่าหรอกป้าแหมก็แกไม่เห็นน่ะเห็นเลยไม่ได้ด่าฉันว่าแล้วไม่เป็นไรหรอกป้าฉันน่ะไม่สนใจแม่แกหรอกฉันน่ะสนใจก็แค่พี่เด็ดคนเดียวจ้ะไปเลย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 ไปเลไยปเลยปลไปเลยปเลยปลเลยปเลยปลเลยปเลลย
เป็นยังเป็นยังไงเห็นไหมพี่แดดเห็นไหมคำขอบคุณสักคำยังไม่มีเลยสามมาช่วยโอ้ยไปเลยกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยพี่แดดโอ้ยทำไมถึงโดนซัดโดนซ้อนอย่างนี้วะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอมปลุกกูแล้วโอ้ยจะโอ้ยเข้าบ้านน้ำพอเองไม่เคยเชื่อข้าเลยนะไอ้หอมนะไปครับไหมไม่เคยใช้สมองเลยเองอะน้ำพลมาข้ามฉันทำไมเนี่ยฉันจะกระทืบไอ้เด็ดล้างแค้นมันอยู่แล้วอะแล้วมันคุ้มกันไหมเองกระทืบไอ้เด็ดอะเองก็ติดคุกหรือไม่อย่างนั้นเองก็โดนไอ้เด็ดมันกระทืบเก็บกำลังของเองไว้ดีกว่าไอ้หอมข้าจะแก้แค้นปลัดกระทรวงพี่นี่ยายนิดยายหน่อยอะไปมีเรื่องกับไอ้หอมมันอะเดี๋ยวมันต้องมาตามล้างแค้นเราแน่ๆเลยเนี่ยเชื่อก็ลองดูดิลองให้มันแหยมเข้ามาในบ้านนี้สักนิดดิฮะพอจะยิงด้วยปืนนี่ให้มันกระเด้งออกไปเลยนี่ดีนะที่ในเด็ดมันไปช่วยแกสองคนไว้น่ะคุณพ่อขาวใช่ในเด็ดนะคะลุงสมุสมคำใบดีกาช่วยต่างหากล่ะแล้วคุณเด็ดก็มาช่วยตอนจบอะพี่นิดนะคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดว่าคุณเด็ดไม่มาช่วยพวกเราสองคนนะคะป่านี้นะไอ้หอมมันคงจะไม่เลิกลางง่ายๆหรอกนะคะคุณพ่อคุณแม่ลูกนี่ไม่ต้องเถียงกันนี่ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนะลูกนะนี่ทั้งหมาทั้งเสือแล้วก็ปล่อยไปแล้วเนี่ยต่อไปนี้นะเราต้องระวังตัวแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะคะคุณพี่ฉันเลิกหอมแล้วจะทำยังไงตกอกตกใจไปหมดเลยฉันมีวิธีไปไหนกันหมดวะThank you.
ใครมาบังอาจมาแยมบ้านกูฮ่ามันจะต้องถูกเป็นอาหารว่างของไอ้หลามมาจะหูเลยดีจะเย็นมาเลยเย็นเจี๊ยบเลยใครเดียวจะรู้เหรอไอ้เวงมึงเป็นอะไรตัวสั่งเป็นจ้าเป็นอะไรวะเนี่ยฮะตัวสั่งจะมึงสงสารฉันด้วยแม่ไม่พูดอะไรฮะเป็นอะไรไอ้เวงมึงเอาแต่ร้องเป็นอะไรเจ้าเข้าเรื่องเอาเวงไม่ใช่ขยะเยอะจริงๆบ้านนี้ทิ้งมันทุกวันทิ้งมันเข้าไปเหมือนจริงมาวางขยะก็ไม่เก็บเห็นอย่างพี่อะนะก็ต้องช่วยคุณนี่คุณหน่อยเหมือนกันน่ะพี่เอ็งอย่าโวยวายเป็นเรื่องใหญ่โตไปหน่อยได้ไหมเดี๋ยวแม่จะไม่สบายใจไปด้วยเออนี่ที่เอ็งช่วยลูกสาวปลัดกระทรวงไว้มันก็ดีนะลูกนะยังไงก็คนชุมชนเดียวกันแม่ที่พี่ช่วยสองคนนั้นน่ะเพราะเขาสูงกว่าฉันใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ไหมพี่โอ้ยทำไมคิดเป็นเรื่องเดียวหรือไงฮะไม่เอาเลยไม่อยากพูดด้วยพูดจะบ้าตายพี่เด็ดยุ่งแล้วถอยพี่เด็ดหอยมาดูพี่เด็ดสิดูสิยันฉันอุตส่าห์เป็นห่วงมันใหญ่เขานะแต่พี่เด็ดถามว่าฉันพร่ำอ่ะตับใจเจ๋งเลยชาเลยจะไปตายเลยก็ไปชาเลยตามสบายเลยฉันไม่สนใจแล้วท่านปลัดกระทรวงท่านจะเลี้ยงสิงสาราสัตว์เอาไว้ป้องกันลูกสาวและทรัพย์สินเงินทองของท่านมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนี่วะใช่ลูกเมียเงินทองเป็นของนอกกายสำหรับเราก็จริงแหละเพื่อนเกลือเอ๋ยแต่สำหรับท่านปลัดกระทรวงธนทรัพย์มหาศาลท่านถือว่าเป็นของของท่านวุ้ยแหมก็ไม่ทำมาหาเก็บนี่มันจะทำมาหากินอยู่แล้วจะไปมีเหมือนอย่างท่านปลัดกระทรวงเขาได้ยังไงกันแล้วฮะพราะใบดิกานอกวัดอ้าวนี่สร้อยไม่อย่าดูถูกเกลือสหายรักของข้าอย่างนั้นสินี่ถ้าไม่มีเราสองคนนะใช่ร้านนี้ก็ไม่คลึกครื้นแล้วใครต่อใครก็ไม่แวะเวียนมารอเราเป็นตัวดึงดูดใช่แล้วดึงดูดพี่จะเถียงกันทำไมวะฮะมันไม่ใช่เรื่องอะไรของนี่เลยเราอยู่ชุมชนเดียวกันเราจะต้องรักใคร่สามัคคีกันไว้เว้ยไม่ใช่เถียงกันเรื่องของของอื่นไอ้ก็ไอ้เนี่ยเดี๋ยวนี้มีใครจะเปียแชร์ไหมถ้าไม่มีอ่ะให้คนที่เขาเดือดร้อนเถอะนะฉันก็เดือดร้อนเดี๋ยวลงเฮ้ยอะไรเห็นใจคนลูกเล็กเด็กกำลังเรียนนี่วะแหมผัวกำลังหาจะทำด้วยการกินเหล้าใครจะเปียเดือนนี้ก็ต้องสู้ดอกต้องสู้ดอกที่จะถูกใช่เลยจะเปียต้องสู้ดอกกันมันไม่ใช่เดือดร้อนคนเดียวดีกว่าถ้าก็เดือดร้อนเหมือนกันอะไรไปสู้ดอกกันที่บ้านใหญ่เพ่งนี่ไปเดือนนะไอ้ตำรวจอ่ะมันไม่มาหรอกมึงแน่ใจหรือยังเมา
นายใจจะไปไปไหนไปไหนมาโอ้ยไปแล้วดอกไม่ได้แค่ฟังกันเหนื่อยแล้วกูโอ้กระบวนการก้นอ้อยวะแหมมันพูดกว่าจะรู้เรื่องนี่เหนื่อยจริงๆพระเด็ดพระเด็ดของเจ๊นี่นั่ง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 นี่แหมวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าเลยนะลุงจ้าเอากาแฟหรือโอเลี้ยงดีจ้าเอาชาจีนดีกว่านะเอาร้อนๆเลยนะเอาร้อนๆเลยนะนี่ลุงวันนี้ฉันเลี้ยงเองเอาแบบที่ว่าเมาชาทานกลับบ้านเลยก็แล้วกันนะว่าทำเลือดไปแช่ผ้าเฮ้ยประเด็นได้ข่าวไอ้หอมมันไปรวมตัวอยู่ใบโพเออมันจะก่อกรรมทำเข็ญอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแก้แค้นปลัดกระทรวงเนี่ยเอ็งจะไปดักปล้ำลูกสาวท่านอย่างนั้นนะไม่ได้หอมเดี๋ยวมันก็ไปแจ้งไอ้จ่าห้อยจับเอ็งเข้าคุกรอบสองแล้วมันจะลำบากเว้ยคนฉลาดเนี่ยนะต้องใช้มันสมองปลัดเนี่ยมีลูกสาวสวยตั้งสองคนว่าแต่เอ็งเนี่ยชอบคนไหนวะคุณนิดอะคุณนิด คุณนิดได้ไว้แต่ข้าจะต้องให้วิงเนี่ยมาร่วมแผนด้วยแล้วก็ยกคนน้องให้มันไปเว้ยเฮ้ยน้ำอ้อยพี่เองเข้ามาในห้องพี่ทำไมอ่ะแหมแล้วทำไมฉันจะเข้ามาไม่ได้ล่ะจ๊ะก็ฉันเห็นป้าดวงไม่อยู่ฉันก็เลยเดินเข้ามาเรื่อยๆจ้ะแต่เองเป็นผู้หญิงนะเข้ามาในห้องผู้ชายแบบนี้ไม่เหมาะสมพี่เดชที่อย่างเงี้ยพี่คิดถึงความเหมาะสมแล้วเวลาที่พี่ไปยุ่งกับลูกสาวท่านประหลาดล่ะทำไมพี่ไม่คิดบ้างว่าจะมีคนนินทาว่าพี่น่ะเป็นหลงเสน่ห์ความสวยความหล่อของลูกสาวท่านน่ะฉันรู้นะว่าที่พี่เคยบอกว่าพี่ไม่สนความสวยของคุณนิดคุณหน่อยอะตอนเนี้ยพี่ทักจะเขวก็ถ้าพี่จะเขวแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเองล่ะฮะอ้อยไปสิพี่แก่นะน้องอ้อยมาก็ดีละเอ็งไปตามขาให้กูหน่อยปะขากูขาดเร็วไม่ไปอ่ะฉันไม่มีอารมณ์ไปไหนเมื่อไหนคนเดียวอีกแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดแล้วก็ผมว่าคุณหน่วยตำรวจทั้งประหลัดนะครับว่าให้ผมเป็นผู้ดูแลคุ้มครองคุณจะได้แน่ใจได้ไงครับว่าปลอดภัยที่สุดอ
้ามาก็คงจะ5โมงเย็นมั้งคะโอ้5โมงกว่าแล้วปกติตอนนี้นี่ยายนิดกับยายหน่อยกลับแล้วนะคะเนี่ยคุณมาพอว่าวันนี้นะรถมันจะติดนะนะเข้ามาพ่อจะออกไปดูลูกข้างนอกหน่อยนะนี่คุณพี่คุณพี่ไม่ได้ใช่ไหมอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวถ้ามันเกิดเจอไอ้หอมเดี๋ยวมันจะแก้แค้นคุณพี่เอานะคะโอ้โหแม่ก็ลองดูดิลองเจอดิอยากเจอมันนะคอยดูแล้วดูยังไอ้หอมมันเหรอเจอนะพ่อจะเล่นงานมันให้หมอบเลยโมโหนักอยู่จะมันรังแกลูกนะพ่อจะเอาเลือดหัวมันออกเนี่ยโอ้โหว่าที่จริงนะถ้าวันนั้นเนี่ยไม่ได้ในเด็ดมะลิแย้มแล้วก็ยายนิดกับยายหน่อยคงจะต้องแย่นะคะจะว่าก็ว่ากันนะแม่นะคนอย่างไอ้นายเด็ดนี่เพราะว่ามันเป็นคนพอคบได้นะแม่ว่าไหซื้อหนังสืออ่ะแล้วก็แวะมาทานข้าวที่นี่ค่ะพี่จะฟ้องคุณพ่อคอยดูนะหน่อยก็จะฟ้องคุณแม่เหมือนกันนะเรื่องคุณที่คำพรไปกลับบ้านคนไทยนะภาษาไทยนะได้ได้ไปไปไปผู้หญิงนะเกิดมาต้องมีลูกเป็นทรัพย์เองนะไม่ต้องกลัวว่าจะจนเลยขออย่างเดียวต้องมีกลและวิธีแม่เนี่ยนะก็คิดอยู่อย่างเดียวอยากจะให้ฉันมีผัวเลยรวยหรือว่าไม่จริงฮะถ้าเองมีหัวสลัมเนี่ย มีอะไรเองก็เห็นอยู่เช้าก็เมากลางวันเมากลางคืนเมาวันหยุดยังเมางานการก็ไม่ทำ อะไรเลยโอ้นี่ความรักมันมีจริงแต่ถ้าความจนมันเข้ามาความรักมันหนีไปแล้วโอ้ยกว่าจะพูดจบนะแม่ไอ้เวนมึงจะเอาน้ำมันอะไรมาไฟลูกกูอีกฮะไอ้นาลกไอ้เวนมึงไปเลยนะไปอยู่นี้เลยนะไปไปล้อเลียนเหรอไปล้อเลียนเหรอไอ้เวนฮะล้อเลียนกูกลับบ้านเดี๋ยวจ้าโอ้ยนี่พี่เด็ดหายไปไหนทั้งวันล่ะจ้าพี่อ้อยพี่ถามเองจริงๆเถอะนะวันๆนี่มีอะไรจะทำหรือไงอ่ะถึงได้มีเวลามายุ่งวุ่นวายกับเรื่องของพี่แม่แล้วมันไม่ดีหรือไงจ้าพี่เด็ดที่ฉันยุ่งเรื่องของพี่อ่ะก็แสดงว่าฉันน่ะเป็นห่วงพี่ฉันน่ะกลัวไอ้หอมจะดักตีดักฆ่าฉันน่ะเป็นห่วงพี่มากขนาดไหนพี่ไม่รู้หรอกขอบใจมากนะอ้อยแต่เรื่องไอ้หอมน่ะพี่เองก็คอยระวังตัวอยู่แล้วถ้าไม่จำเป็นพี่ก็ไม่อยากมีเรื่องไอ้การเข้าคุกเนี่ยมันเสียเวลาของชีวิตไปนะเดี๋ยวกลับบ้านได้แล้วจ้าฉันกลับก่อนนะจ๊ะเทพพระคุณ
ขี้ยวเล็บยังคมอยู่ทำอะไรต้องวางแผนให้รอบคอบไว้หอมนี่อย่างนี้ก็เสียเวลามาสิเฮ้ยไอ้นี่เสียเวลาก็เสียเวลาสิวะดูไว้แล้วก็กลับไปวางแผนเองเชื่อข้าเถอะยังไงยังไงเองก็ต้องได้เป็นลูกเขยของท่านปลัดกระทรวงแน่ๆไอ้หอมเราจะกลับยังไงเฮ้ยมันก็ดูก่อนสิอย่าไปคิดอะไรมากเลยดูอย่างฉันที่เช้าขึ้นมาสมองก็ว่างไม่รู้จะคิดอะไรมีผัวคอยหาเลี้ยงชีวิตมันก็ขาดรสชาติอย่าไปคิดอะไรเลยนะเดี๋ยวจะไปร้านเจโกกันดีกว่าสายๆอ่ะบ่อนี้ทิ้งเปิดจะได้ไปฝึกสมองติวชาแรกกันไงไปเลยเออไม่คิดอะไรมากเลยนะให้เงินเล่นเอาไปให้ลูกอะไรเอามาเลี้ยงลูกต้าวนี่เด็ดเอ้ยแม่อยากจะเตือนเองนะเรื่องลูกสาวของท่านประหลัดเนี่ยเขากับเองมันห่างไกลกันลิบลับเองรู้ไหมคุณนิดคุณหน่อยเขาก็เหมือนกับดอกฟ้าและส่วนไอ้ตัวของเองอ่ะมันก็เปรียบเหมือนกับไม้จ้ะแม่ไม้ตะขอไอ้จ้ะเอาไว้เกี่ยวดอกฟ้าไม่ใช่หมาจ้ะแม่นอกหน่อยเด็ด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 นี่นายเด็ดนะไอ้แมวนะมันก็เสียหมาไปแล้วนะหมาของข้านะและไอ้จิ๋มนะเสือของข้ามันก็เสียสัญชาติเสือไปแล้วข้าก็เลยเอาไปปล่อยไว้ที่สวนสัตว์แล้วแต่นี่งูว่ะงูข้าคิดว่ามันคงจะไม่เสียงูนะงูงูหลามใช่ท่านครับแล้วท่านมีธุระอะไรจะใช้ผมครับแล้วนี่ท่านเอาไอ้หลามเอาไว้ทำไมอะไรไม่ต้องมาสนใจไอ้ข้าวหลามของข้าหรอกนี่นี่ข้าก็ดักรอจะถามไอ้เงี้ยเรื่องไอ้หอมอ่ะฮะอุ้ยไอ้หอมอ่ะฮะไอ้หอมมันทำไมท่านก็คือข้าก็สงสัยว่าตั้งแต่มันออกจากคุกมาทำไมมันเงียบไปหรือวะแล้วก็ดูที่ไหนตั้งแต่วันมีเรื่องวันนั้นแล้วก็ไม่เห็นมันมีเรื่องอะไรอีกอย่างนี้มันผิดวิสัยไอ้หอมมันนะข้าว่านะก็นั่นน่ะสิท่านแล้วตอนนี้นะไอ้หอมมันชอบไปอยู่ที่ตำหนักหมอโพด้วยแล้วคนอย่างไอ้หอมเนี่ยไม่มีทางทำตัวเป็นกบจำศีลแน่ผมว่าตอนนี้นะท่านมันกำลังคิดหาทางที่จะกลับมาแก้แค้นท่านประหลัดแน่เราเอ็งคิดข้าควรจะทำยังไงวะโอ้โหเด็ดสารถีทุกคนเลยโอ้ยมาไม่ยักเจอกับเราตอนหนุ่มๆสิวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนังสือพิมพ์ตอนนี้มีแต่ข่าวซ้ำข่าวซากโว้ยฆ่ากันตายทุกวันติวะอะไรกันนักหนาอะไรจ้ะนั่นน่ะวันนี้มีขนมน้ำหวานและก็สาคูไส้กุ้งไอ้ที่ไม่ทำสาคูไส้หมูก็เพราะตัวว่าไขมันมันจะไปอุดตันสมองจ้ะในเมื่อสมองอุดตันแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเต้นของหัวใจโอ้จ้าพี่เห็นขาขาวๆเดินผ่านไปผ่านมามันจะพาให้หัวใจวายตายสักก่อนจ้าขอบใจจ้าแม่สมรเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งหมอเลยนะเป็นคนใช้ด้วยจ้าอุ้ยจ้าได้แม่สมรเลยขี้หึงผัวไม่เป็นเรื่อง
เพราะไอ้ปากมากแบบนี้นะสิสมรรถภาพทางเพศของแม่ถึงได้เสื่อมเร็วกว่าของฉันไงล่ะจ๊ะของฉันน่ะยังปึ๋งปังปึ๋งปังตลอดเวลาเอาเฮ้ยไอ้วิงเข้ามานี่เข้ามานี่เฮ้ยมานี่มานี่มานี่นี่นี่เอ็งมาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแถวบ้านข้าทำไมวะบ้านข้าไม่มีลูกสาวสักหน่อยไม่ใช่บ้านปลัดกระทรวงธนทรัพย์นะเว้ยฮะมีอะไรว่าไปผมมาพบท่านนะครับมีข่าวดีจะเรียนให้ท่านทราบเรื่องเรื่องผัวแม่ซ่อนกลิ่นไม่อยู่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ครับเรื่องข่าวดีมามงคลเสน่ห์น้ำมันพรายครับท่านดีปุ๊บรักปั๊บเลยไม่ว่าจะเป็นสาวแก่แม่หรือเด็กถ้าท่านอธิบดีใช้แล้วก็ผมรับรองได้เลยครับว่าจะต้องมีสาวเดินทางทั้งเป็นซิบๆเลยครับแต่ราคามันค่อนข้างจะแพงหน่อยนะครับท่านราคาเท่าไหร่วะอะไรเจ๊โอ้โหเอาอะไรแพงๆมากินหน่อยสิเจ๊ได้เลยปึกๆแบบนี้วะเรียนก็ไม่เรียนงานการก็ไม่ทำไอ้รวยกระทันหันแบบเนี้ยสิบขายยาบ้าใช่ไหมใช่ไหมโถพี่เด็ดอย่างฉันเนี่ยนะขายยาบ้าฉันสาบานเลยพี่ให้เดี๋ยวถ้าเองไม่ค้ายาบ้าเนี่ยเองจะมีเงินได้ยังไงกันวะฮะเองบอกมาตามความจริงนะว่าเองค้าอะไรบอกมาสิค้าฉันค้าอะไรฉันค้าน้ำมันพายอะไรจ้ะพี่น้ำมันพายจ้ะแต่ว่าสักคนนึงมีพลาดมาแล้ววะท่านอธิบดีหายไปไหนเนี่ยป่านนี้ยังไม่กลับอีกเอ๊นี่จะไปเก็บค่าเช่าบ้านนางสร้างกลิ่นเดี๋ยวถ้าไปเจอเว็บไซต์นางสร้างกลิ่นเข้าเกิดอาการเกร็งหายใจไม่ทันอีกหรอไปไหนประตูประตอเปิดทิ้งไว้เนี่ยพี่หนีอะไรมาเป็นอะไรพี่เป็นไรครับคุณพี่คุณพี่เป็นไรมันเกิดอาการเกร็งอยู่แล้วเหรอคะไม่เกิดอาการเกร็งเหรอคะมือยาไม่สมหอนยาเอ้ยยาไม่เห็นมือเกร็งอย่าไม่เช็คมือเกร็งนี่ของโอ้ยนี่อะไรอ่ะขวดอะไรอ่ะขวดอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเครื่องหอมเหรอพี่เป็นอะไรอ่ะทำไมมันแปลกๆเนี่ยนี่เรื่องของนี่มันน้ำมันพลายจ้ะมันพลายเฮ้ยไม่สมอนนี่ฉันรู้แล้วคิดอะไรอยู่เนี่ยมันสมอนจะทำอะไรนี่เข้าก็แล้วหมดไฟแล้วไงมันสมอนอีกแล้วเหรอกลับมาโอ้ยเมียรักวันละแปด
ก็ไม่ไหวจะมาใช้งานเจ้านี้เลยบอกตรงๆพ่อเด็กเอ้ยที่ชุมชนเรามันวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าคนน่ะมันต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันก็เลยไม่มีเวลาจะมาดูแลกันยังไม่ทั้งวันน่ะเขาต้องมาหากินนะทำไมไปเลี้ยงลูกอยู่ได้ไงอ่ะเออใช่ก็อีแบบนี้แหละฉันถึงได้มองเห็นปัญหาของมันที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตฉันว่านะเราจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อช่วยเหลือสลัมของเราให้พัฒนาขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปรอทางการให้มาช่วยพัฒนาแล้วจะทำงานอะเด็ดใช่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 แล้วพ่อเด็กของเจ๊จะทำยังไงล่ะฮะดีเนี่ยเสียตังค์ดิเสร็จอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ไอ้จ้อยนะเป็นอะไรวะมันมีรายชื่อเด็ก2คนนี้เลยครับไม่มีเหรอครับอาจารย์แน่ใจเหรอครับว่าไม่มีรายชื่อของเด็กชายแบกกับเด็กชายจ้อยไม่มีจริงๆครับนี่แหละเองจำได้ไหมว่าเองจะหนีเรื่องตั้งเมื่อไหร่ตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่เมื่อคราวที่แล้วอะพี่แล้วเองไหนจ้อยตั้งแต่ปีที่แล้วครับโอ้โหนี่เองสองคนหนีเรื่องมาปีนึงแล้วเหรอมีอยู่ทางเดียวอ่ะคือเราจะต้องเอาเด็กแบบเด็กจ้อยไปเข้าโรงเรียนใหม่ระหว่างนี้หน่อยจะคอยสอนหนังสือให้เขาจะได้รื้อฟื้นพื้นฐานความรู้เดิมๆด้วยคุณหน่อยใจดีจังเลยนะครับว่าแต่คุณหน่อยจะพอมีเวลาหรอครับอีกอย่างนึงคุณพ่อของคุณหน่อยก็อยากให้คุณพ่อรู้สิคะที่หนึ่งฮะมันเยอะบ้างไหมซื้อข้าวซื้อของนะลูกต้องดูให้ละเอียดถี่ถ้วนเราต้องดูแลสิทธิ์ของตัวเองในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคกันลูกและสินค้าตัวไหนเนี่ยนะที่มันเอารัดเอาเปรียบเรานะเราก็อย่าไปซื้อมันนะลูกสมัยนี้มันต้องมัธยัสถ์แล้วก็ต้องขี้เหนียวด้วยลูกมันถึงจะอยู่รอดค่ะคุณพ่อคะพักหน่อยจ้ะค่ะดื่มน้ำก่อนขอบใจขอบใจแล้วนี่ยายหน่อยไปไหนอะลูกอ่านหนังสือเตรียมสอบนะคะเห็นปิดประตูห้องด้วยนะคะบอกว่าต้องมีสมาธิเข้าหนังสือค่ะโอ้ดีขอจะซ้อมหน่อยแต่ลูกแม่นี่ช่างเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะคุณนะคุณพ
ห็นพี่บอกว่าจะไปหางานทําไม่เห็นได้สักทีเลยอ่ะป้าป้าจ๋าป้ารู้หรือเปล่าพี่เด็ดไปไหนอ่ะโอ้ยข้ามันจะไปนั่งเฝ้ามันนี่นาจะไปรู้หรือมันไปไหนเห็นเมื่อเช้าเนี่ยคงไปเดินเล่นแถวๆนี้มั้งไม่ได้ไปไกลหรอกอ๋อร้านเจ๊กโก้เดี๋ยวฉันไปก่อนนะป้านะร้านเจ๊กโก้หนีเลยบวกเลขให้พี่หน่อยดูสิคะพี่หน่อยจะได้รู้ว่าเรียนถึงไหนแล้วนะจะได้สอนถูกค่ะข้อ1ค่ะ39บวก54เท่าไหร่9บวก4 13ทด1ทด1 1บวก3บวก5เป็น1เป็น9 93เก่งมากจ้าหาสวยวิมานอะไรเช้าก็ให้กินกลางวันก็ให้กินเย็นก็ให้กินแล้วมึงยังร้องอีกเหรอฮะกินต่อเวลาเลยกินได้กินดีเลยกินล้างกินแท้ดีวะเดี๋ยวนะพี่โถพี่เด็กมันกำลังกินกำลังนอนนะก็มันกินเกินเหตุเนี่ยไม่เอานะคะไม่ร้องนะคะคุณเก่งร้องไห้เดี๋ยวไม่ร้องอีกนะไม่เอาแล้วมาตักให้หน่อยดีกว่ามาไม่ร้องหยุดร้องแล้วไม่เอาละไม่ร้องวันนี้เด็ดฝากมาหน่อยก็แล้วกันแท้แล้วมีเวลาเลี้ยงมันหรอกจะรีบไปเล่นไพ่นี่ไม่น่าเกิดมาเลยนะมึงนะพี่ป้าพามาหน่อยที่นี่ไม่ได้รับเลี้ยงเด็กนะพี่มาเรือวะนี่เลยเรือไปเลยกินเข้าไปเลยเอาเลยพี่ชายเห็นพี่เด็ดบ้างโอ้ยอะไรกันหลักหนาโอ้ยเช้าขึ้นมาก็พี่เด็ดถามหาแต่พี่เด็ดน่ะถามจริงตัวเองไม่คิดจะทำมาหากินอย่างอื่นบ้างไรหรือไงจ๊ะน้องอ้อยนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับลุงชั่วไม่ทราบล่ะถ้าฉันจะหายใจเข้าหายใจออกเป็นพี่เด็ดของฉันน่ะเอ้ยมากไปมากไปออกอาการมากเกินไปแล้วหัวงอหัวดำน่ะไม่ได้อิจฉาหรอกแต่สงสารหวังดีนี่แล้วเองมีธุระอะไรกับพ่อเด็ดเขาล่ะฮะหนังอ้อยแล้วทำไมฉันต้องมีธุระด้วยล่ะอ้าวถ้าลืมไม่มีธุระแล้วลืมมาถามหาเด็กทำไมนี่ตกลงใครเห็นพี่เด็ดบ้างเห็นอ้าวเห็นที่ไหนอะน้องโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่ซุกซนเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาโรงเรียนโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่ซุกซนเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาโรงเรียนอ๋อคุณไหนคะนักกอยมีธุระด่วนนะคะฝากลูกไว้คนนะคะนักกอยจะต้องไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะน่าจะไปตลาดหลักทรัพย์เหรอคะอ๋อเปล่าค่ะน่าจะไปเล่นไพ่สามตะคนนะคะไปแล้วเหรอเนี่ยคุณนายครับแล้วทำไงดีครับนายคนหนึ่งแล้วจะทำยังไงได้ล่ะคะนี่มีอยู่นั่งกลุ่มเพื่อนๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะร้องเพลงกันอีกรอบนึงนะคะหนึ่งสองสามโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่ซุกซนเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาโรงเรียนโอ้ยมันก็กิ่งนี่นี่นี่กิ่งนี่ไปเลยนี่ไปเลยแน่ใจนะโอ้ตังมาเลยจ้านี่ไปเลยนี่ไล่เรือมันไปเลยเดี๋ยวใครเล่นกันแน่ก็มึงคิดนางๆแล้วเกินนี่แหละพอดีเลยโอ้เขาต้องใช้สมองที่ว่ายไว้เรียน45กันได้ยังไงเราหวังดีนะเนี่ยโอ้ยไม่เอาเว้ยถ้าไม่หวังดีกับใครทั้งนั้นน่ะขี้เกียจตีความแล้วเว้ย
แปลว่าสอดโดยไม่ได้รับเชิญหรือไอ้ที่เขาเรียกว่าฉันมันจอนใช่ไหมฉันไม่ใช่ลูกประหลาดนี่ฉันมันเป็นเด็กสลัมฉันมันจอนที่นี่ฉันมันเกิดที่นี่แล้วคุณจะตายที่นี่ด้วยฉันเป็นเด็กสลัมใช่ไหมพี่เดินเขาถึงไม่รักฉันน่ะสลัมดูหนังสือให้หนังสือดูกันแน่ให้หน่อยปล่อยดูหนังสือดีกว่าที่หน่อยไม่เคยเหลวไหลนี่นะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆ เป็นเด็กดีกันหรือยังคะเด็กดีนี่นะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ต้องล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันแล้วก็ต้องมีร้องไห้โยเยด้วยใครเป็นเด็กดียกมือขึ้นโอ้โหเป็นเด็กดีกันทุกคนเลยงั้นวันนี้นะคะพี่หน่อยจะเล่านิทานให้ฟังเอ้เรื่องอะไรดีนะเอากระต่ายกับเต่านะเริ่มกันเลยณชายป่าแห่งหนึ่งกระต่ายน้อยกำลังกระโดดลอดเต้นอย่างมีความสุขมันเดินท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินท่านมันก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะปรากฏว่าที่เบื้องหน้ามีพญาสิงห์นั่งสง่าจ้องมองมันอยู่อย่างตาไม่กระพริบบ้าวันนี้มีอาหารไหมหน่อยครับแล้วแบบกระจ้อยไปไหนฮะอ๋อคงจะไม่อยากเรียนแล้วล่ะค่ะเด็กโตอ่ะก็คงจะอายต้องเข้าเรียนกับเพื่อนหน่อยว่าเราน่าจะหาทางอื่นให้เด็กโตได้เรียนนะคะหลักสูตรสมัยนี้ก็มีตั้งเยอะอ่ะถ้าอย่างนั้นผมฝากคุณหน่อยดูแลที่นี่หน่อยนะครับผมมาเฮ้ยเราจะไปไหนดีอ่ะว่ายน้ำเหรอว่ายน้ำไม่เอาเบื่อไม่เอาเอาบอลดีกว่าบอลบอลน่าเบื่อมันปีเตอร์ไม่ขึ้นร้านปีเตอร์เราก็เหลยกินเบื่อเดี๋ยวเอ้ยลงเฮ้ยนี่สองคนจะไปไหนอย่ามายุ่งกับฉันนะพี่เด็ดฉันอะไม่ไปเรียนหนังสือหรอกฉันอะเรียนไม่รู้เรื่องฉันก็เหมือนกันไม่รู้จะเรียนไปทำไมพ่อฉันอะไม่มีเงินค่าเทอมไปให้ครูอ้าวก็ถ้าเอง2คนไม่เรียนหนังสือเนี่ยเองจะไปทำมาหากินได้ยังไงวะไปไปเรียนหนังสือไม่ไปก็พี่เด็ดอะเรียนมาตั้งแย่แล้วไม่เห็นทำอะไรเลยทำอยู่นี่ไงวะจะเอาเอง2คนไปหาความรู้โดยการเรียนหนังสือไงไปเร็วทราบซึ้งจังเลยไหมเทพบุตรของเราเนี่ยแต่ในเมื่อเด็กเนี่ยนะมันไม่อยากเรียนน่ะเองจะไปบังคับมันทำไมวะฮะไอเด็ดพ่อแม่พวกมันต่างหากอ่ะทำไมมันรู้สึกผิดบ้างเลยที่ลูกมันไม่อยากเรียนน่ะแล้วเองเนี่ยเป็นใครฮะไอเด็ดภูมิฟักจะโอโถตอนน้ำตาตื้นจังเลยนะใครทำอะไรส้นกลิ่นจะบอกที่บอกช้ำ
จนถึงท่านอีกแล้วเรื่องอะไรอีกล่ะไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปปรึกษาใครดีจะเขียนจดหมายไปปรึกษาปัญหาชีวิตกับหนังสือพิมพ์ก็กลัวว่าหนังสือพิมพ์จะตอบช้าจนถึงไม่รู้จะไปหาใครแล้วเอาอย่างนี้ไม่ต้องแล้วจ้ะมีพี่อธิบดีอยู่ทั้งคนไม่ต้องปรึกษาใครแล้วปรึกษาพี่ดีแหละนะพี่คิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่จะเลิกกับสามีใช่ไหมล่ะเอาอย่างนี้ตัดสินใจเลิกกับมันไปเลยนะเลิกกับมันเลยอย่าให้มันมาวอแวอีกเอาอย่างนี้เดี๋ยวท่องกลิ่นน่าจะเด็ดๆๆๆๆๆๆเอาอย่างนี้ไม่ต้องห่วงอย่าไม่ต้องห่วงนี่ๆพี่อธิบดีจ้าง 5,000 ให้ไปเลิกกับมันเลยอย่าให้มันวอแวนะจ๊ะท่านขอ 5,000 เนี่ยเหรอคะแล้วต้องหัวท่านคิดว่ามันจะ5,000 เองเหรอคะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้อยไปก็ไม่เป็นไรเอาไปอีก 5,000 นะเอาไปอีก 5,000 เป็น 10,000 เป็น 10,000 แล้วเลิกให้ขาดเลยนะรับรองค่ะรับรองค่ะว่าเลิกให้ขาดแน่ๆเลยค่ะดีจ้ะเล่าเป็นอันว่าพรุ่งนี้เวลาค่ำๆนะพี่อธิบดีจะย่องไปหาที่ห้องเช่าของหนูซ่อนกลิ่นนะเอาตัวให้ว่างไปในบ้านของซ่อนกลิ่นเนี่ยจะไม่มีผัวของซ่อนกลิ่นอยู่อีกแล้วดีมากจ้ะที่อธิบดีจะหนีอีกแก ยาหยีของพี่อธิบดีหลับหรือยังจ๊ะแม่ซ่อนกลิ่นจ๋าพี่มาแล้วจ้าเอ๊ะไม่มีเสียงตอบก็แสดงไปไหนๆว่ารู้กันแน่ให้เข้าไปได้หุ้ยประตูหูปิดไปหมายความว่าโอเคเวลคัมสอนกลิ่นจ้าหลับสนิทจ้ามาแล้วจ้าแม่สอนกลิ่นจ้าพี่อธิบดีมาแล้วจ้าหลับไม่เงียบเลยเหมือนมันช่างเหมือนไม่ทราบว่าคุณนายต้องการบริการหลังการขายไหมครับนี่ค่าบริการ 1,500 นะคะขอบใจมากที่ช่วยบริการวางแผนเบื้องหลังให้และท่านทั้งสองช่วยเอาไอ้แก่นี่ไปเททิ้งที่บ้านซะด้วยอ๋อได้ครับคุณนายสองทอดอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วโอ้โหไว้ตาจะหนักเลยโอ้ยหักอะไรหักกันเดี๋ยวสิกดสร้อยก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวที่ไปที่มืดๆก่อนโอ้ย
วะข้าก็เหมือนกันอ่ะวูบเดียวสว่างไปไปไปนอนเอาแลนไปบ่ายให้มาใหม่ไปนอนแล้วขันเลยคนขันหนุ่มโคกเลยไปไปเจอกันไปด้วยแหมอย่าลืมนะบ่ายบ่ายนะบ่ายนะนอนตั้งหากล่ะยังไม่ได้นอนแล้วทำไมยังไม่นอนล่ะเขาไม่ได้ให้เองเฝ้าตอนถามสักหน่อยนั้นหรือว่ามันคิดถึงไอ้เด็กไอเด็ดกับคุณหนูหน่อยนะมาช่วยกันมาเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆชาวสลัมเด็กทำมาสอนหนังสือให้ในวันหยุดมันก็เป็นการช่วยพ่อแม่ของเด็กพวกนี้ได้กินเหล้าเล่นไพ่และจะตู้หยีกันแล้วก็เป็นการช่วยสังคมอีกอย่างนะคือเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานก่อนที่จะเข้าโรงเรียนความคิดของไอเด็ดเมื่อก่อนดีเหมือนกันนะแต่ข้าสงสัยว่ะฮะเองสงสัยอะไรวะสงสัยว่าไอเด็ดมันทำเพื่อเด็กๆหรือมันทำเพื่อตัวมันเองมันยังงงๆอยู่นะโอ้ยผู้ชายโอ้เดินไงไม่ระวังเลยคนจะออกกำลังอยู่น่ะรู้ว่าแก่วันเนี้ยนานๆดอกกำลังทีนี่ลูกพักนี้ไม่เห็นยายหน่อยลงมาทานกลางวันกับคุณแม่เลยนะไม่รู้จะขยันไปถึงไหนลูกคนนี้สงสัยจะใกล้สอบมั้งค่ะถ้าขยันแต่แรกนะคุณแม่ก็ได้เกียรตินิยมแน่ๆเลยค่ะแต่ถึงขยันตอนนี้ก็ไม่สายแล้วค่ะเองดีกว่าค่ะเดี๋ยวเสียสมาธิก็นั่นน่ะสิก็โถเอ้ยคนกำลังขยันอยู่ไปตามตอนนี้แล้วก็เสียสมาธิกันจริงดูนี่
ไอเด็ดกับคุณหน่อยร่วมกันสอนหนังสือเด็กในสนามที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนมันคิดจะทำอะไรของมันวะในเมื่อเด็กพวกนั้นน่ะพ่อแม่มันยังไม่มีรายได้ที่ตอบแทนมันเลยหรือมันคิดจะหาเสียงลงสมัครส.ส.วะไม่รู้สินะเอหรือมันคิดจะหาทางใกล้ชิดคุณหน่อยแล้วก็ถือโอกาสรวบหัวรวบหางเป็นเขยของท่านปลัดถ้าเป็นอย่างนั้นนายหอมนะมันคงสบายไปทั้งชาติเลยว่ะแต่ถ้ามันคิดจะทำงั้นจริงนะฉันกับมันเนี่ยต้องวัดดวงกันแน่เพราะลูกสาวท่านปลัดกระทรวงเนี่ยฉันจองทั้งสองคนเลยนะ มันจะไม่มากไปหน่อยหรอวะไอ้หอมผู้หญิงมีผัวมากเนี่ยเขาเรียกว่าดอกไม้สิบใช่ไหมแต่ถ้าผู้ชายมีเมียมากเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันนะอะไรวะขุนแผนรัตนโกสินทร์มาแล้วโอ้ด้วยก็จะไม่ได้กินซะแล้วโอ้โหเพิ่งกลับเลยนางสังวานโอ้โหโผเพโผเพมันเหมือนพี่เสื้อตีหักชนนะเฮ้ยไอการทำมาหากินน่ะมันก็ต้องดูให้พอประมาณแก่สังขารเหมือนกันนะโว้ยทำยังไงได้แล้วจะช่วงฮะถ้าปากมันยังหิวท้องมันยังหิวอยู่เงี้ยถ้าหยุดมันก็หมายถึงอดตายสิก็ต้องทำมันตลอดชีวิตเลยวะนางสร้อยจ้าเอาบุหรี่มาซองสิวะแน่แน่แน่เหมือนเดิมแน่อีกแล้วอีกแล้วก่อบุหรี่จะสูบบุหรี่อีกแล้วก่อนที่สูบบุหรี่นะอ่านดูบทกวีข้างซองเขาเขียนไว้หน่อยเขาจะเขียนว่าการสูบบุหรี่เป็นบ่อเกิดแห่งโรคมะเร็งหายเปรี้ยวปากเลยกูไม่เอาไม่เอาแล้วหายอยากเลยนอนพักเอาแรงดีกว่าเอาจริงๆนะเอาไปเลยไปเก็บเป็นมาเยอะแล้วจะเดินถึงบ้านไหมวันเนี้ยปักด้วยนะแท็กซี่จะขายของได้นะปักด้วยนะนี่พูดจริงดีกว่าสงสารนางของวานเหมือนกันนะหากินเลี้ยงไอวิงเนี่ยตั้งแต่ไอวิงตีนเท่าฝาหอยจนเดี๋ยวนี้เนี่ยตีมันเท่าฝาโอ่งแล้วมันก็ยังไม่เป็นรั้วเป็นภัยเลยนี่นี่นี่สองลุงและไอปัญหาแบบเนี้ยใครจะช่วยไงนะสังวานเมื่อคืนน่ะไอ้วิงมันไม่กลับบ้านไม่รู้มันไปไหนของมันนะฉันว่านะนะต้องให้เวลาไอ้วิงมันบ้างมันเพิ่งจะเป็นวัยรุ่นเรียนก็ไม่ได้เรียนงานการก็ไม่ได้ทำฉันว่านะต้องดูแลมันหน่อยมันอาจจะใช้เวลาไปในทางที่ผิดนะช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของมันไอ้เด็กต้องทำมาหากินข้าจะเอาเวลาที่ไหนไปอบรมมันทั้งวีทั้งวันน่ะถ้าไอ้วิงมันจะไม่รักดีนะก็โทษข้าไม่ได้ข้าเป็นแม่ได้ดีที่สุดใกล้แค่นี้หรือวะข้าจะทำไมล่ะนะนะยังไงวันเสาร์นี้เราไปดูคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็ไปทานข้าวกันนะครับพอดีผมซื้อบัตรเอาไว้3ใบนะครับเผื่อคุณหน่อยด้วยจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะพอจากบ้านบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวคุณพ่อสงสัยแย่เลยค่ะงั้นเอาอย่างนี้มั้ยครับให้ผมไปขออนุญาตท่านเองไม่ได้นะคะขืนทำแบบนั้นน่ะต้องโดนลูกปืนคุณพ่อแน่ๆเลยนะคะส่วนเรื่องคอนเสิร์ตอ่ะต้องรอแต่ยังหน่อยนะคะว่าจะมีแผนอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้อยู่ที่ยังหน่อยแล้วล่ะค่ะไม่ค่ะวันเสาร์นี้หน่อยไม่ว่างงั้นอาทิตย์ก็ได้จ้ะวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ค่ะหน่อยต้องดูหนังสือสอบ
นี่ยายหน่อยเธอดูหนังสือหนังสือดูเธอกันแน่ฮะน่านะยายหน่อยเธอไม่อยากดูคอนเสิร์ตเหรอเดี๋ยวดูคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บนะคุณพี่คำพรจะพาไปหาของอะไรทานด้วยนะไม่ค่ะหน่อยไม่ว่างมาทำไมเมื่อคืนนี่ไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมก็แล้วมันเรื่องอะไรพี่เด็ดด้วยแล้วนี่เองติดยาใช่ไหมไอ้หอมกับหมอโพกินเหล้าสูบกัญชาเองก็ร่วมวงกับเขาด้วยแต่ข้ารู้นะไม่ใช่แค่กินเหล้าสูบกัญชาเท่านั้นแต่เองยังแล้วไงพี่แล้วไปหนักส่วนไหนของใครไม่ทราบพี่เป็นอะไรอ่ะพี่เป็นพ่อฉันเหรอเป็นน้าเป็นอาหรือเป็นญาติฝ่ายไหนของฉันถามหน่อยหรอพี่เด็ดทำไมต้องมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นเขาด้วยแล้วเป็นอะไรพี่ข้าเป็นห่วงเองนะไอ้วิงพี่เป็นห่วงฉันเหรอที่แม่แท้ๆของฉันนะยังไม่เคยห่วงฉันเลยพี่เก็บความห่วงไว้ห่วงโตของพี่เองเหรอพี่เด็ดไอ้เน็ตโอ้โหดูว่าไอ้เป็นไงบ้างเธอตัวจะโดนส่งเข้าบ้านข้าจะคุกแล้วจะเอารอบสองด้วยอันนี้สีอะไรคะสีน้ำตาลแล้วตาจมูกมันสีอะไรสีเทาสีน้ำสีฟ้าวิ่งและเอียงในมือนี้วิ่งไอ้หอมเป็นสีฟ้าอะไรสีฟ้าไม่ติดไม่ติดนะไม่ติดเป็นเขาสีฟ้าเทียนดิหอมกล้วยหอมดิบหอมดิบจะหายกินตัวดิบเด็ดคะพี่เด็ดคิดอะไรอยู่ล่ะคะผมกำลังสงสัยว่าในสลัมนี้จะต้องมีคนขายยาเสพติดนะครับยาเสพติดก็แจ้งตำรวจจับสิคะผมต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าใครเป็นคนขายยาให้พวกเด็กๆผมต้องรู้แหล่งที่มาที่ไปของมันซะก่อนผมถึงจะแจ้งตำรวจได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยตำรวจไม่มีข้อมูลที่แน่นอนแล้วคุณเด็กคิดว่าใครเป็นคนขายยาผมสงสัยเม็ดละ120นี่ก็60เองเองมี60เองเอาไปครึ่งเม็ดก่อนแล้วกันเองมีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเอาใหม มากสิเนี่ยฮะครับครับพี่คือถึงมีเงินไหมไม่มีเงินนะพี่เฮ้ยเมื่อคืนข้าเห็นแม่ของเองอ่ะกลับมาลุ่งสว่างแล้วเว้ยแล้วท่าทางจะได้เงินมาเยอะด้วยนะเอ๊ะเองไปขอแม่เองนะแล้วก็ข้าจะให้ยาให้ตอนนี้ขอฉันก่อนได้ไหมไปไอ้เวงก็ครึ่งนึงก็ได้กูบอกให้ไปมึงยังไม่ไปนะไอ้เวงไปMaybe.
างกระเบนตีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแค่ทำขนมปังไม่ฟูเลิกแน่ๆคราวนี้ฉันไม่อยู่แล้วฉันเลิกกับมันจริงๆเลิกบอลหรือเลิกเล่ามันดังซ้อนกินถ้าเห็นเองบอกว่าเลิก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 มันเป็นสิบเที่ยวแล้วเนี่ยไม่เห็นจะเลิกสักทีเบื่อ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 เฮ้ยเฮ้ยเบื่อเฮ้ยไม่เอานะอย่าก่อการวิวาทกันไม่ดีหรอกเช้าๆวันหยุดอย่างเนี้ยมันต้องหุงข้าวต้มแกงตั้งสำรับแล้วก็ดูโทรทัศน์กับลูกกับผัวจนยังไงมันก็กินอย่างนั้นครอบครัวอยู่พร้อมหน้าเป็นสุขพอแล้วเท่านั้นพอเออไม่ก็ไปช่วยเด็กกับหนูหน่อยไปสอนหนังสือเด็กๆเขามาทะเลาะกันต่อหน้าลูกโอ้โหไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยแล้วเด็กเยาวชนของชาติไปเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วโตขึ้นไปมันจะเป็นเด็กดีได้ไงเพราะขาดกำลังใจไม่ขาดกำลังใจทะเลาะกันตายเลยแบบนี้ไม่ดีหยุดยังไงฉันก็ต้องเลิกแม่โอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชายเย็นเอาชายเย็นโอเคเอาชายเย็นเอาพี่เด่นพี่เด่นพี่เด่นพี่เดินห้างกับฉันนะจ๊ะไม่ต้องไปขออะไรหน่อยฟังก่อนเลยพี่เดินห้างกับฉันดีกว่าไปไหนคะอ้าวก็กำลังจะไปเก็บค่าเช่าบ้านที่บ้านแม่ดอกแม่สังวานบานใจไงล่ะจ๊ะให้เก็บค่าเช่าบ้านแม่โอ้จริงๆไปเก็บค่าเช่าบ้านจริงๆจ้ะแน่นะอ๋อแน่สิไม่หลอกนะไม่หลอกสิงั้นไปได้เลยพี่อย่าลืมนะไปเก็บค่าเช่าบ้านแม่สังวานบานใจเนี่ยต้องเป็นเงินสดนะคะไม่รับเครดิตการ์ดเพราะไม่มีที่รูดจะเก็บแต่เงินสดมาจะไปนะจะห้องมาหน่อยสิระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็มีคำสั่งสอนคำสอนคำสอนบางอย่าง
บางอย่างแทรกเข้ามาอย่างแทรกเข้ามาปลอมคืออะไรครับหาแบบไม่เจอฮะผมไปหาหมดแล้วนะไม่ว่าจะที่บ้านที่มอเตอร์ไซค์หรือว่าร้านโปก็ตามจ้อยจะรู้ไหมจ้อยว่าแบบไปไหนอ่ะจ้อยก็ไม่รู้ครับผมจะไปบ้านหมอโพที่นั่นเป็นที่ซ่องสุมพวกวัยรุ่นผมไม่ดูเองครับจ้อยไปดูครับไม่ต้องอ่ะจ้อยอยู่เนี่ยแหละอยู่พี่หน่อยเขาเดี๋ยวผมมานะครับเป็นแม่บังเกิดเก้าแล้วทำไมมันถึงไม่ทิ้งกองเงินกองทองไว้ให้พวกเรานอนวะมันทำอย่างนี้ได้ไงวะเฮ้ยค่ะมันจะลืมได้จริงๆเหรอวะเฮ้ยเองก็ลองดูดิวะไม่ลองเองจะรู้ได้ยังไงวะมาดิลืมได้จริงๆนุ้ยมาดิแบ๊ะเองจะลืมทุกอย่างเลยเล่นจะมีความสุขไอ้แบ๊ะเฮ้ยพี่เด็กป้าไอ้แบ๊ะเว้ยไอ้วิ่งเฮ้ยเดี๋ยวทำไรอ่ะเฮ้ยไปกลับบ้านเดี๋ยวข้าไปส่งไปไปสิไปจะเตะตกน้ำเลยไปเร็วไอ้เด็กมันคอหอยพริกน้ำพริกอีกแล้วน้ำพริกทุกวันทุกมื้อตำ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 กินน้ำพริกทุกวันก็เพราะใครเพราะไอ้ลูกไอ้วิ่งเนี่ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวพอเห็นก็เธอเดี๋ยวมาเธอเดี๋ยวจะไม่จะคว้างจะฟาดนี่นะไม่เข้าบ้านได้ยังไงเราเดี๋ยววัดมันรู้เรื่องรู้ราวเสพยาเองฮะไม่อยากเข้าบ้านน่ะเข้าไปเร็วสินะไอ้บิงไอ้บิงไปเห็นพ่อวะฮะไอ้บิงท่านเอามาส่งบ้านแล้วที่มันเสพยาอยู่มันเสพยาเหรอไอ้บิงมึงเอาตังกูไปซื้อยาแล้วมึงเนี่ยฮะกินสันดานมันติดยาอะไรของมันเลยเด็กฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่แน่ๆฉันเห็นมันเสพอยู่นะดูมันดีๆก็แล้วกันนะฉันไปก่อนละไอ้วิ่งไอ้วิ่งแม่สังวานจ้าอยู่หรือเปล่าจ้าสวัสดีจ้าแม่สังวานบานใจเออวันนี้ดูหน้าตาสดชื่นเหมือนก็มีตังนี่งั้นก็มาคุยกันสักทีนะเรื่องค่าชาวบ้านของฉันว่าอย่างไรที่ผลัดมา2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วน่ะแม่สังวาลน่ะผลัดเหมือนกับผลัดผ้าผลัดผ่อนเลยนะถ้าเผื่อว่าไม่เต็มใจจะอยู่ก็ย้ายออกไปฉันไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าคนที่จะเข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยเขาจะแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายตามกำหนดกฎเกณฑ์จะได้เข้ามาอยู่สักทีและสลัมแห่งนี้ก็จะไม่มีเสียงทวงค่าเช่าแบบน้ำเน่าแบบฉันอีกอ่ะฮะว่าไงฉันยังไม่ไม่ไม่เป็นไรก็อาจารย์ที่บอกก็ย้ายไปไงเอาท่านเอาอย่างนี้ดีกว่านะค่าเช่าเนี่ยกี่เดือนแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจ่ายให้เองก็แล้วกันเฮ้ยไม่ฉันน้อยนะเดือนจะ800นะแล้วกี่เดือนล่ะเดือนก็แค่นั้นเ
ทำตัวเป็นเทพบุตรสลัมสักวันนึกว่ายังไงถูกกินอีกตามเคยวันหน้าให้ฝันวันใหม่ชีวิตชาวสลัมอย่างพวกเราอะนะถ้าไม่มีความฝันแล้วเราจะอยู่กันได้ยังไงอะจริงไหมใช่เลยเราเนี่ยต้องฝันไปล่วงหน้าว่าเลขเด็ดเนี่ยมันเลขอะไรเออเหนื่อยฮ่าไอเด็ดนะไอเด็ดคำก็ไอเด็ดสองคำก็ไอเด็ดสามคำก็ไอเด็ดนะครับนะครับไอเด็ดนะครับแหมไอเทพบุตรสลัมฮ่าข้าชักสงสัยซะจังโว้ยว่าไอเด็ดเนี่ยมันจะต้องลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรสักอย่างนึงนะว่าจะเป็นสจสขหรือว่าสสอะไรกันแน่วะมันถึงได้พยายามเรียกคะแนนเสียงจากชาวสลัมซะจริงจ้ะน้อยอุตส่าห์อวดมั่งอวดมีออกเงินค่าเช่าบ้านให้แม่ทั้งวานตั้ง800บาท800บาท800ตายแล้วท่านอธิบดีเจ้าขาท่านอธิบดีเงินแค่800บาทนะนะคนหน้าแข้งของพ่อเด็ดเนี่ยไม่ล่วงหรอกค่ะนะคะแล้วพ่อเด็ดเนี่ยเขารักพวกเราชาวสลัมเนี่ยเหมือนญาติของเขาเลยนะคะและเนื่องในโอกาสวันนี้ท่านอธิบดีได้มาประทับรอยเท้าที่ร้านเจ๊โก้พวกเราทุกคนก็พร้อมใจกันให้เกียรติท่านเป็นเจ้าเหมือนเดี๋ยวก่อนนะนักการเกิดต้องเลยมาเร็วลูกของฟรีมาเร็วมาแล้วเดี๋ยวก็ไปตามหาเด็ดมันจริงเหรอจ้าลุงจริงจ้าตายพี่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้กินของฟรีวิ่งแล้วซ้อยพี่ไหนอะนะซ้อยเอาก๋วยเตี๋ยวนะสามชามรวดแล้วก็เอาอะไรอีก5แก้วเลยนะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวแก้วด้วยนะละซ้อยเดี๋ยวตัวหนึ่งสองแบนไม่กินหลังเบนรอบเจ็ดของใช้ได้ไหมของใช้ก็ไม่ได้ของใช้เด็ดแน่ใจนะคะว่าแหล่งซื้ออยู่ในสลัมเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณเด็ดจะทำยังไงคะก็คงจะต้องขอความร่วมมือจากทางตำรวจนะครับให้เข้ามาช่วยตรวจในสลัมทั้งกลางวันกลางคืนเลยถึงยังไงก็ต้องจับคนขายให้ได้คุณเด็ดขัดผลประโยชน์มันน่ะคุณเด็ดต้องระวังตัวนะคะพวกมันน่ะอาจจะเล่นงานคุณเด็ดได้อ่ะไม่ต้องห่วงผมหรอกครับคุณหน่อยเองก็ต้องระวังตัวเหมือนกันนะครับพ่อสั่งแล้วใช่ไหมว่าไม่เห็นครบกับไอ้พวกนี่แกขัดคำสั่งพ่อคุณใจเย็นๆนะเย็นหน่อยเข้าบ้านเข้าบ้านสิไปใจเย็นๆค่ะคุณนี่นายเด็ดอย่ายุ่งเรื่องครอบครัวฉันได้ไหมนายฉันไม่นอนฉันใจแตกอ๋อไปฝากเราเย็นหน่อยผ่านฉันก็ได้นะแล้วก็ไปให้พ้นเลยคุณนิดครับคุณหน่อยไม่ได้ผิดอะไรนะครับคุณนิดคุณหน่อยไปสอนหนังสือเด็กๆในสลัมนะครับบอกท่านด้วยนะครับคุณนิดเบาไว้เพื่อนเกลือดูท่านอธิบดีท่านชมเรืองมองดูเว้ยถ้าเองกินอิ่มนั้นท่านก็ดีใจถ้าเองกินหมดท่านสลดใจไปแล้วพองมามันอิ่มไปทั้งชาติหน้าเลยวะพูดเลยอ๋อยฉันก็อิ่มแล้วเหมือนกันล่ะอุ้ยสุกเลยอ๋อไม่ใช่ไปไหนแล้ววะ
ว่าอะไรฉันอิ่มแล้วอ่ะงั้นฉันไปตามหาพี่เด็ดต่อดีกว่านะไปทางนี้ไปทางนี้ไปเลยฉันก็ไปตามหาพี่เด็ดเหมือนกันนะไปแล้วนะดูที่ไปเริ่มหมดแล้วหมดแล้วนะหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนนะไปก่อนนะนางสั้นเออติ๊กเว้ยรอๆๆนะหงอนนะคุณโอ้ยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเขาไปกันหมดแล้วที่ไหนโอ้ยไปทะเลาะกับผัวแล้วก็เลิกกับผัวดีกว่าให้ไม่เหลือใครเลยไปเองกับข้าขึ้นเมนเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังเมนไอ้จะขึ้นไม่ขึ้นต้องลงกันทีหลังไปกันแล้วไปไปไปไอ้นี่เหลืออีกหน่อยเว้ยทั้งหมดนะคะ 2,850 สตางค์คนกันเองก็50สตางค์ลดให้ค่ะเท่าไหร่นะนี่ 2,850 ตังค์50ตังค์ไม่คิดตักไปเลยตักไปเลยคนกันเองก็ได้ไม่ต้องคิดมากค่ะฉันเพิ่งเก็บค่าเช่าบ้านได้เจ้าเดียวนะจ๊ะ2,800 ใช่ไหมจ้าเอาไป800แล้วก็อ่อนไป 2,000 ก่อนนะไม่เป็นไรครับท่านคะจดไว้จดท่านหรือท่านจะให้ท่านขอลายเซ็งหน่อยว่าเป็นนี่อีก 2,000 เรื่องมากมาทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะหน่อยหนีไปหาไอ้เด็ดมันฮะไปช่วยไอ้เด็ดมันสอนหนังสือเด็กสลัมมั้ยเหรอไอ้เจตนาดีของแกน่ะพอยอมรับได้ดีแต่ว่าเจตนาของไอ้เด็ดมันดิมันจะดีหรือร้ายน่ะพอยังไม่รู้ได้เลยแล้วเกิดพลาดพังไปน่ะฮะแกไปหลงรักมันน่ะจะทำยังไงน่ะก็จะทำยังไงล่ะคะคุณพ่อหน่อยก็รักคุณเด็ดนะสิคะตายแล้วลูกทำไมพูดอย่างนี้ล่ะลูกเธอหน่อยเด็ดมาเรียกนี่คนแม่รักไม่ได้นะว้าอย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้เด็กไม่รักดีอย่างนี้มันตรงคุณพ่อค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อใจเย็นๆนะคะยายหน่อยยังเด็กนะคะยังไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวนี้จะสอนน้องแอร์กันนะคะแน่นะแกจะสั่งสอนน้องแกไม่ให้ไปมั่วสุมในสลัมได้แน่นะแน่ค่ะนี่เชื่อว่ายายหน่อยต้องกลับเป็นคนดีของพ่อได้แน่นอนค่ะเอ้าพอจะเชื่อแกแต่ถ้าหากว่าน้องแกยังไม่เชื่อนะยังจะไปมั่วสุมในสลัมอีกแล้วก็คอยดูนะว่าจะตีเองเป็นเรื่องแล้วไว้ไอ้หอมไว้เฮ้ยเรื่องอะไรโอ้เฮ้ยรู้ว่าตำรวจมันรู้ว่าฉันขายยาบ้าแล้วอ่ะมึงนี่ก็เลิกโจรลาขึ้นคืนนี้เว้ยตามตำรามารของข้านะโจรจะประกอบกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ในคืนนี้จะต้องแคล้วคลาดตำรวจเว้ยเอ้าแล้วอย่างนี้เราอยู่กันเฉยๆนะมานะคืนนี้นะฉันจะเข้าไปหาคุณนิดส่วนน้าเนี่ยก็เข้าไปกวาดพระเครื่องของท่านไปหมดเลยดีไหมท่านคะไม่รู้ว่าเราห่วงลูกสาวมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยท่านอะไรก็ไม่รู้เอตโตโลลูกเสียงดังไปหมดยายหน่อยอะโตแล้วนะคะท่านยังไม่รู้ว่ายายนิดเข้าไปปลอบน้องหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านคะเดี๋ยวท่านเข้าไปดูยายหน่อยนะคะถ้ายังไม่เลิกงอนแล้วก็คงจะต้องนอนค้างกับลูกนะคะตามใจปิดไฟด้วยแล้วกันThank you.
บ้านนี้มีทั้งงูเหลือมทั้งเสือด้วยเดี๋ยวเองกับข้าจะเป็นเหยื่อมซะก่อนโอ้นะพ่อไม่ต้องห่วงหรอกฉันซื้อหมดแล้วท่านอะทงซื้อเนื้อซื้อไก่ให้มันไม่ได้ก็เลยไปปล่อยที่สวนสัตว์บ้านปลอมไปได้เลยแสดงว่าเสียงปืนเมื่อคืนนี้ก็ไม่ใช่จ้ะไม่ใช่เสียงปืนของตำรวจหรอกแต่ว่าเป็นเสียงปืนของท่านปลัดยิงไอ้หัวขโมยจ้ะแล้วเราไปได้บ้างคือเขาว่าจะนะพี่ว่าขโมยเนี่ยมันเข้าห้องผิดอะจ้ะมันเข้าไปปั้มท่านปลัดแทนที่มันจะเข้าไปปั้มลูกสาวแทนอ๋อแล้วเขายังบอกนะพี่ว่าไอ้หัวขโมยอะคนหนึ่งมันเอาพระเครื่องของท่านไปจ้ะพระเครื่องจ้ะกุ๊กเก่าแก่
เสี่ยงกันรับเลยตกถึงมือไอ้โพจนได้ราคามันคงจะหลายตังค์อยู่นั้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะฉันเองนะโพเอามาปิดด้วยไอ้พ่อใช้ดังเดียวเดี๋ยวถ้ายั้งไม่ทันแล้วเปี้ยงป้างมาอะไรเงี้ยตายฟรีหรอกพูดเหมือนกันยังมีปืนเลยนะนี่เมื่อคืนเนี่ยถ้าเกิดไม่ยืมตีนหมามาใส่นะมีหวังตายไปแล้วผมจะบอกให้ฉันชั่วได้เป็นลูกเขยท่านประหลัดมีแต่นภโพคนเดียวข้าไม่ได้เอามาขึ้นคอเองหรอกเว้ยข้าต้องหาทางจำนายของขโมยขจรมันเป็นของร้อนเก็บไว้กับตัวไม่ได้หรอกเว้ยหอมแล้วนันทพงศ์ทำไงอ่ะข้าจะเอาไปให้เซียนพระตีราคาเมื่อคืนเนี่ยนะไอ้โจรมันเข้าไปปล้นบ้านท่านปลัดกระทรวงธนทรัพย์เว้ยนี่มันบุกเข้าไปปล้ำจนถึงในห้องเลยนะดีว่าท่านตื่นขึ้นมาทันไม่งั้นท่านต้องเสียทีไอ้โจรนั่นแน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมบอกว่ามังตั้มทั้งปลัดเหรอเฮ้ยพี่ลึกไว้ท่านหนักปิงขึ้นไปบงบ้างแทนที่จะปั้มลูกสาวท่านไปปั้มทั้งปลัดมันเป็นไปได้ไงวะโดนไปแล้วอะไรฟังทางนี้มันไม่แน่หรอกเว้ยบางทีไอ้โจรพวกลักกระเพศอ่ะมันอาจจะชอบเพศเดียวกันก็ได้เว้ยแล้วสรุปแล้วอ่ะไอ้โจรเนี่ยมันเอาอะไรไปได้หรือเปล่าเขาว่ามันได้พระเครื่องของท่านไปนะเมื่อกี้ข้าผ่านหน้าบ้านท่านท่านให้สาวท่านไปตามตำรวจแล้วเดี๋ยวตำรวจมาเขาต้องมาสืบสวนสอบสวนดูเองว่าอะไรมันเป็นอะไรกันเดี๋ยว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 แสดงว่าจะต้องไปดูเหตุการณ์ที่บ้านท่านประหลัดกระทรวงแน่นอนเลยนะพี่แดดพี่แดดเฮ้ยฉันได้เห็นสาวพี่แดดพี่แดดนางอ้อยตามไปอีกคนนึงเออหรือว่าพ่อเด็ดจะต้องการไปสืบให้รู้ว่าใครที่มาเป็นโจรเข้าไปปล้นบ้านท่านประหลัดกระทรวงธนทรัพย์ต้องเป็นเบิ้งแน่ๆไอ้เด็ดเอ้ยทำตัวเป็นขโมยปีนเข้ามาในบ้านข้าแล้วยังทำตัวพี่เลนมาปลุกบ้านข้าอีกวะโถ่ท่านผมเปล่าจริงๆนะผมสาบานให้ก็ได้เลยท่านผมไม่ใช่ขโมยไม่ใช่ขโมยจะใครจะมาเชื่อมันคุณพ่อพี่ยิงคุณเด็ดนะคะคุณเด็ดไม่ใช่ขโมยค่ะคุณพ่อพี่นิดคะพี่นิดข้ามคุณพ่อทีสิคะอย่าห้ามอย่าห้ามพ่อหายิงเลยค่ะยิงให้ตั้งแต่แล้วค่ะไม่คุณมายิงเลยทำไมเราจะอยู่ได้อย่าจับบอกว่าอย่าจับยิงเลยอย่านะคะอย่ายิงพี่เด็ดนะคะอย่ายิงนะคะอย่ายิงนะคะท่านเนี่ยพวกท่านรู้ได้ยังไงอ่ะว่าพี่เด็ดเป็นคนขโมยพระเครื่องไปอ่ะหลักฐานก็ไม่มีระบุสักหน่อยใช่ไหมพี่เด็ดหือแล้วถ้าไม่เชื่อนะก็เอาตำรวจมาค้นบ้านพี่เด็ดก็ได้นี่มาโถ่จะเอามันไว้ทำไมอย่านะคะมาโถ่ยิงอีอ้อยยอมตายเอาสิยิงสิคะได้ขยับตายแล้วตายแล้วท่านยิงยิงค่ะอย่าจับสิปล่อยท่านจับเลยจับเลยครับผมจ่าห้อยรายงานตัวครับท่านมีอะไรท่านครับกรุณาเก็บปืนก่อนครับท่านกรุณาเก็บปืนครับเก็บทำไมไม่งั้นท่านอาจจะมีความผิดได้แทนที่จะเป็นเจ้าทุกข์กรุณาเก็บปืนนะครับมีเรื่องอะไรวะไอเด็ดก็ท่านปลัดกระสุนนะสิคะเนี่ยจะมายิงพี่เด็ดหาว่าพี่เด็ดเป็นขโมยอ่ะใช่ครับนี่จ่าผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่รู้เรื่องการขโมยครั้งนี้เลยอ่ะแต่ที่ผมมาเนี่ยนะก็เพราะผมเป็นห่วงคุณหน่อยคุณนิดแล้วผมได้ข่าวมาว่าไอ้ขโมยเนี่ยมันไม่ใช่แค่จะขโมยเฉยๆนะแต่ว่ามันจะปลุกปั้มลูกสาวของท่านด้วยสิโอ้โหไอ้เด็ดยังไงข้าก็ไม่ยอมเสียพระเครื่องของข้าไปง่ายๆหรอกวะแต่ถ้าเองบริสุทธิ์ใจจริงๆนะเองก็ต้องยอมให้จ่าห้อยไปค้นที่บ้านเองเอาป่ะเอาป่ะโอ้โหเอาอยู่แล้วได้อยู่แล้วท่านแต่ว่าแต่อะไรแต่อะไรฮะแต่ต้องมีหมายค้นตามกฎหมายนะท่านไงล่ะจ๊ะจ๋าห้อยเจอไหมของเจอไหมจ๊ะเจอไหมจ๋าไม่เจอครับท่านปลัดกระทรวงเห็นไหมคะพี่นิดว่าจอมโจรเมื่อคืนนี้ไม่ใช่คุณเด็กแน่ค่ะ
นี่ยังหน่อยอย่าออกรับแทนได้ไหมใครจะรู้ในเด็ดอ่ะอาจจะไว้ที่มิดชิดเลยก็ได้จริงๆนะคะคุณหนูนี่ป้าเป็นพยานได้เลยเมื่อคืนไอ้เด็ดไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะมันเข้านอนแต่หัวค่ำนะคะแล้วป้ายังเข้าไปปิดไฟให้มันเลยค่ะเห็นไหมคะคุณพ่อหน่อยบอกแล้วค่ะป้าดวงยังบอกเลยนะคะว่าคุณเด็ดไม่ได้ออกไปไหนแน่ค่ะเอ้าไม่เจอก็ไม่เจอแต่ยังไงพ่อก็ต้องตามพระเครื่องของพ่อกลับมาให้ได้หรอคอยดูสิรู้นะเสียเท่าไหร่ก็ยอมนะโอ้มาพระเครื่องของพ่อน่ะสะสมมาตั้งหลายสิบปีนี่ไปกลับบ้านดีกว่าจะนิดจะหน่อยกลับไปถ้าเสร็จธุระแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องกลับเพื่อจะต้องวางแผนติดตามตัวคนร้ายต่อไปฉันต้องขอโทษไปดวงและทุกคนด้วยนะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันขอโทษนะไม่เป็นไรครับไปพวกเราครับนะไม่เป็นไรเราจับพี่เด็ดจ่าห้อยเขากลับไปแล้วเด็ดเองไม่ได้ออกไปไหนแน่นะลูกโธ่แม่เมื่อคืนนี้ฉันนอนหลับเป็นตายเลยนะขนาดได้ยินเสียงปืนเนี่ยฉันยังคิดว่าพวกตำรวจเนี่ยเขาตามจับผู้ร้ายที่ถนนใหญ่เลยฉันเนี่ยไม่ใช่โจรหรอกจ้ะแม่แต่ฉันสงสัยจริงๆเลยนะว่าไอ้คนที่เป็นโจรเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่อยู่แถวเนี้ยแหละพอดีวันอาทิตย์เว้ยไม่รู้จะไปไหนก็เลยมาเดินดูผ้าว่ะโอ้โหอะไรวะถ้าถามได้หน่อยได้ไหมวะตอนนี้ยังมีอาชีพเก่าอยู่วะไอ้หลอกหลวงตุ้มๆให้อยู่อ่ะวะเออพูดไปๆๆเข้ามาคุยกับข้างกูข้างในก่อนเลยป่ะมีปัญหาอะไรก็ว่าแต่เองฮะตอนนี้อ่ะตั้งตัวเป็นเซียนไอ้พระเลิกหลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านเขากินแล้วไงวะไอ้กวกข้าจะบอกให้เว้ยตอนนี้ข้านะเว้ยกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแล้วเว้ยไอ้พ่อข้าจะบอกให้ตำรวจตอนนี้นะออกปราบล้างผู้มิจฉาชีพนะเว้ยทั่วประเทศเลยนี่เดี๋ยวก็ข่าวโจรกรรมผ้านะมันเป็นกระแสให้เขาออกปราบจับทุกวันวะเรื่องเพียงพูดนี่จริงเหรอวะจริงเลยข้าถึงต้องออกมาทำอาชีพสุจริตข้าสนใจข้าหาเช่าได้ในราคากันเองนะของข้าพระแท้ๆเว้ยทำมากับมือเชนเว้ยโพพระแท้ของเองนี่นะทำมากับมือสนใจไหมไม่ไม่อะไรก่อนไหมมันจะไม่มีอะไรให้ดูเหรอมีมีธุระว่ะไม่ขอใจว่าเพื่อนไปเฮ้ยโชคดีเว้ยได้มานะเว้ยนี่คนนี้อะไรเนี่ยสามพันครับสามพันไม่ได้ไม่ได้ครับพี่นิดคะพี่นิดได้มาหาคุณเด็ดเป็นโจรน่ะค่อนข้างมามีมูลเหตุที่น่าจะเป็นโจรมากกว่าคุณเด็ดซะอีกอ่ะจะใครซะอีกที่ไม่ใช่ในเด็ดอ่ะเธอลองคิดดูนะวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เห็นทำงานทำการอะไรเลยแต่ว่ามีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายให้ใครต่อใครอ่ะพี่ถามจริงเหรอนะเขาเงินมาจากไหนถ้าไม่ใช่เป็นโจรพี่นิดคะพี่นิดเนี่ยไม่พยายามมองคุณเด็ดในแง่ที่ดีค่ะไม่รู้ล่ะจะแง่ไหนมุมไหนก็มองเป็นเท่านั้นนั่นแหละคอยดูนะถ้าคุณพ่อรู้เบาะแสว่าในเด็ดเอาพักเครื่องไปจำหน่ายขายเช่าที่ไหนแล้วก็คราวนี้ในเด็ดต้องกลับเข้าคุกครั้งที่สองแน่แน่เขาว่างานเนี่ยจะต้องมีคนทำถึงสองคนคนหนึ่งอยากได้พักเครื่องของปลัดส่วนอีกคนหนึ่งอยากได้คุณนิดหรือไม่ก็คุณหน่อยใช่มันต้องมีสองคนเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเองถ้าเองอยากจะได้เงินไปใช้
งสัยใครล่ะไอ้หอมกับไอ้โผล่ของเราจำนายขายเช่าไม่ได้เนี่ยก็ช่วยเงินก้อนใหญ่สิโอ้ยไหนช่วยเป็นเขยท่านปลัดนั่นไหนช่วยเงินอีกไงนี่หมายความที่เราวางแผนแล้วก็ตายกันเสียให้ไปเปล่าอ่ะใจเย็นๆไอ้หอมคนที่จะจ่ายค่าผ้าเครื่องเก่าแก่พวกนี้นะมันจะต้องเป็นคนที่รู้ค่าผ้าเครื่องหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นคนที่สะสมผ้าเครื่องเป็นเครื่องรางของนับถือไว้และไอ้คนๆนี้แหละที่จะจ่ายเราเป็นแสนแสนใช่100,000 บาทขาดตัวสำหรับค่าผ้าเครื่องพวกนี้เด็ดนั่นผมนั่นก็หมายความว่าคนคนนั้นก็คือกุยปรัชนาศักดิ์มหาศาลไงท่านคะท่านนี่ลุกขึ้นมาทานอะไรซะบ้างเถอะค่ะไม่กินไม่นอนเอาแต่ไข้ขึ้นเพราะเสียดายพระเครื่องอย่างเงี้ยลูกเมียก็เดือดร้อนไปด้วยสิคะท่านเดี๋ยวก็ต้องมานั่งทำศพท่านหรอกคุณหญิงขาท่านน่ะไม่ออกจากปวงมา2 วันแล้วค่ะท่านคะท่านพระเครื่องอะนะเป็นของมีค่าก็จริงแต่มันก็เป็นวัตถุนอกกายนะคะท่านเนี่ยถ้าท่านไม่กินไม่นอนแบบนี้นะเดี๋ยวก็ตายหรอกท่านท่านคะท่านลุกขึ้นมาทานข้าวต้มเถอะนะคะท่านนะท่านคะท่านเราจะปล่อยให้คุณพ่อหมกมุ่นอยู่ความเสียดายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแบบนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้กำลังมีโรคพวกเหงาซึมเศร้ามาระบาดอยู่ด้วยอ่ะสาเหตุก็มาจากความเครียดเนี่ยแล้วก็ท่านก็สูญเสียของที่รักไปด้วยอ่ะยังไงนะคะเราต้องหาทางทำให้ท่านเนี่ยกลับมาทานข้าวกินน้ำให้ได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลืมเรื่องพระเครื่องที่ถูกขโมยไปซะจะลืมได้ยังไงยายหน่อยท่านสะสมของท่านไว้นะท่านก็รักของท่านมากด้วยอ่ะใช่ลูกไม่ว่าโจรนี่มันจะต้องจ้องแล้วมันจะต้องรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยเก็บของไว้ในห้องพระมันจะต้องเป็นคนที่รู้จักที่นี่ดีนะลูกคุณแม่คะว่าไงลูกเด็ดแน่ๆเลยค่ะพี่นิดคะหน่อยขอความเป็นธรรมให้คุณเด็ดบ้างนะคะตอนนี้นี่เราจะมารีบโทษว่าใครผิดไม่ได้หรอคะเราควรจะหาทางตามพระเครื่องกลับคืนมาให้ได้ก่อนนะคะแล้วนี่แกจะทำยังไงให้ยายหน่อยฮะหน่อยจะขอความช่วยเหลือจากคุณเด็ดค่ะน้ำเขียวครับเราจะต้องวางแผนตามรอยพระเครื่องนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้พวกตำรวจกำลังกดขันพวกแก๊งวิชาชีพอยู่พวกโจรเนี่ยคงไม่กล้าที่จะปล่อยพระเครื่องออกไปตอนนี้หรอกครับแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันยังไม่ปล่อยออกสู่ตลาดอ่ะผมมีเพื่อนที่ทำธุรกิจอยู่ทางด้านนี้อยู่นะครับผมเองก็ให้เขาสอดส่องให้อยู่เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นพระเครื่องออกสู่ตลาดมืดเลยฮะเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะคะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้พาเครื่องกลับคืนมาคุณพ่อท่านต้องตายแน่ค่ะท่านอาจจะต้องตอมใจตายได้คุณเด็กไม่ต้องห่วงนะครับผมมีแผนที่จะหลอกล่อให้พวกโจรเนี่ยมันเอาพาเครื่องออกมาครับคุณจะทำไงคะดีน้ำชาไปขอไหมดีแถมเด็ดจ้าจ้ะใจนะหนูอะก็
ขอขวดนึงตอนไหนก็ได้มันเป็นธรรมดาเว้ยสมุกเว้ยพระเครื่องในท่านสะสมมานานนะเป็นของเก่าที่มีค่าสูงเมื่อมันหายไปท่านก็ต้องไปแจ้งตำรวจให้เขาวางสายสืบกวาดจับทั้งแผงพระแล้วก็ตลาดมืดถ้าตอนนี้ล่ะมึงเฮ้ยถ้าพระเครื่องของท่านปลัดกระทรวงไปโผล่ที่ไหนนะตำรวจจะต้องตามไปจับไอ้คนขายถึงที่เลยชุนแหละใช่เลยนี่นี่ฮะทราบข่าวนะตำรวจเนี่ยเขามีรูปถ่ายรูปพันสันฐานของพระนะและได้แจกจ่ายไปทั่วราชอาณาจักรเหรอสงสัยงานนี้ไอ้โจรใจคงลำบากหน่อยละโดนอุ้ย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 เป็นเครื่องมือไหมก็ดูสิข้าดูดวงเองมาตั้ง7วันแล้วเนี่ยมันเหมือนเดิมว่ะเป็นยังไงเองดวงเองนี่นะพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกนะพ่ออะไรวะไอ้หอมนะพ่อนะพ่อตอนนี้นะตำรวจมันวางแผนจะจับนะพ่อที่แผงขายผ้ากับตลาดมืดอ่ะมันเอารูปสำเนานะส่งไปทุกร้านเลยอ่ะแล้วบอกรูปพันสังฐานพระเครื่องของท่านหลักทรงทุกองค์เลยจริงเหรอไอ้หอมจริงสิฉันได้ยินมาจากร้านในโกมันน่ะนั่นเราก็คิดถูกที่ไม่ผีผามไม่ปล่อยที่สนามพระแต่รอเวลาเรียกค่าไถ่ไอ้ประหลัดนั่นแล้วท่านประหลัดจะไม่เอาตำรวจมาจับเราเหรอฮะเฮ้ยท่านต้องการพระเครื่องคืนถึงจะรู้ว่าเราเป็นคนขโมยไปก็ไม่กล้าเอะอะหรอกว่าอีกอย่างลูกสาวก็ไม่ได้เสียความบริสุทธิ์นี่วะเสียเงินแค่แสนเดียวเนี่ยทำไมยังไม่ยอมวะงั้นรีบติดต่อท่านดีกว่าเพราะฉันถังแตกอยู่แล้วอ่ะจ้าก่อนไอ้หอมทำอะไรนะต้องให้มันรอบคอบเว้ยไอ้ชาวสลัมอ่ะหูตามันสอดรู้สอดเห็นมันทนเห็นเองมีเงินแสนไม่ได้หรอกวะมันจะต้องคาบข่าวไปบอกไอ้จ่าห้อยในฐานะพลเมืองดีแน่ๆเว้ยแล้วนายจะทำยังไงข้าจะวางแผนเจรจากับประหลัดเอง